สตรีที่ควรสู้เสอฟ้าให้ลงเกิดเพื่อแผ่นดินนี้เป็นเส้นดวงไฟดุดแสงสุรีทรงผิวแผ่นพื้นพัทพีเหล่านี้ให้หุ่งสดใสทางให้เราทุกผู้ต้องเติมพร้อมกันลุกขึ้นล้างสวยจิตใจอย่าเพลินหลับหลงในของนอกกายจนลืมและบ่สนใจในศาสตร์กำเนิดของตนแผ่นดินของเฮาเราทุกเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษเหล่านั้นห่วงหักเอาไว้แต่โดด้วยเลือดและชีวิตชีวิตวิญญาณหลายคนตกมาหอดเฮาบ่สนนิ่งเสยจะเป็นหรือใดนางคือสตรีผู้กล้าเก่งกาผู้บุษบกเหนือยิ่งสิ่งใดข้าจึงเขียนเพลงนี้สรรเสริญให้เสด็จนางเป็นแบบอย่างไว้จะเรียกในประวัติศาสตร์สตรีที่ควรสู้เสอฟ้าให้ลงเกิดเพื่อแผ่นดินนี้เป็นเส้นดวงไฟดุดแสงสุรีทรงผิวแผ่นพื้นปัทภีเหล่านี้ให้หุ่งสดใสเนื้อทางให้เราทุกผู้ต้องพร้อมกันลุกขึ้นล้างสวยจิตใจอย่าเพลินหลับหลงในของนอกกายจนลืมและบ่สนใจในศาสตร์กำเนิดของตนแผ่นดินของเฮาเราทุกเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษเหล่านั้นห่วงหักเอาไว้แต่โดด้วยเลือดและเจ็บชีวิตวิญญาณหลายคนตกมาหอดเฮาบ่สนนิ่งเสยจะเป็นหรือใดนางคือสตรีผู้กล้าเก่งกาผู้บุษบกเหนือยิ่งสิ่งใดข้าจึงเขียนเพลงนี้สรรเสริญให้เสด็จนางเป็นแบบอย่างไรจะเรียกใครประวัติศาสตร์ข้าจึงเขียนเพลงนี้ยกนางไว้น้องหญิงผู้ซื่อว่าแม่นแล้วน้องคือแสงอรุณมือใหม่ของแผ่นดินลาวแม่นแล้วน้องเป็นอรุณหงของสนสร้างอ้ายดาวที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคลาวจะสีวิไลThank you.
โอเวอร์ซีสื่อเสรีของทุกคนเป็นบนสักคนข้อมูลให้สนสาวลาวเป็นกระบอกเสียงแห่งเดียวที่ป้อนเอาข่าวไปให้คุณเราทั้งโลกและเราอยู่ในเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีของความจริงจะนำทุกสิ่งเป็นธรรมบ่บิดเบือนไปสู่เราพี่น้องให้มีหูแจ้งตาใสเพื่อก้าวเดินไปสู่วัฒนธรรมประเทศเราเฮาเดี๋ยวนี้ขาดสิทธิเสรีย่นมันย่ำยีพวกผีเพชรของนครนำสนซาตื่นเข้ามาพุ่นเอาดินดอนประสาเดือดห้อนทุกยากไปทุกแห่งหนเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีนี้จึงสู้ส่วนเราทุกหมู่ทุกเพศทุกวัยเผ่าสนมาห่วมเป็นพลังกายใจเสื้อกันขุดคนคนล้มฝูงโจรไปให้พ้นจากแผ่นดินลาเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีของทุกคนเป็นบนสักคนข้อมูลให้สนสาวลาวเป็นกระบอกเสียงแห่งเดียวที่ป้อนเอาข่าวไปให้คนเราทั้งโลกและเราอยู่ในเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีของความจริงจะนำทุกสิ่งเป็นธรรมบ่บิดเบือนไปสู่เราพี่น้องให้มีหูแจ้งตาใสเพื่อก้าวเดินไปสู่วัฒนธรรมประเทศเราเฮาเดี๋ยวนี้ขาดสิทธิเสรีย่อนมันย่ำยีพวกผีเพชรของนครนำสนซาตื่นเข้ามาพุ่นเอาดินดอนประสาเดือดห้อนทุกยากไปทุกแห่งหนเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีนี้จึงสู้ส่วนเราทุกหมู่ทุกเพศทุกวัยเผ่าสนมาห่วมเป็นพลังกายใจเสื้อกันขุดคนคนล้มฝูงโจรไปให้พ้นจากแผ่นดินลาเราโอเวอร์ซี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 Thank you.
อพำเพ้อคำควรฝึกฝนยามตื่นสูดมนต์ไหว้วอนขอพรพระเจ้าทุกคืนคอยให้ดวงสาดขึ้นก้าจะหวนคืนกับพาเมืองเวียงจันทร์จะโปบาดลาเหตุการสัญญาปีนี้สีว่าใกล้แล้วเวลาแห่งยุคแล้วสีวิไลส่งไปให้แก่วิญญาณ
แห่งแม่ข้านั้นจงสู่สวรรค์สุขเอ่ยแม่เอ่ยแม่
ักและรัดปกครองขาดความปองดองขาดความสามัคคีประชาชนถึงรัฐบาลกดขี่ขาดสิทธิเสรีขาดประชาธิปไตยสี่สิบปีมีแต่ความสับสนประชายากจนภาครัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคงไปแบ่งปันกันขายแข่งกันรวยทุกคนสี่สิบปีภาครัฐของเมืองมีแต่ความฟื้นเทืองแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติมาไม่ลำคาญมีแต่โกงกันขอรับท่านกันทุกคนสี่สิบปีก็เป็นโจรเหมือนเดิมบอกเคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างศาสตร์มายังมีพี่ปุ่นศาสตร์ลาวอับจนเพราะว่าโจรของเมืองความปองดองขาดความสามัคคีประชาชนถึงรัฐบาลกดขี่ขาดสิทธิเสรีขาดประชาธิปไตยสี่สิบปีมีแต่ความสับสนประชายากจนภาครัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคนไปแบ่งปันกันขายแข่งกันรวยทุกคนสี่สิบปีปกครองบ้านเมืองมีแต่ความฟื้นเทืองแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติหาไม่ลำธารมีแต่โกงโกงกันขอรับท่านกันทุกคนสี่สิบปีก็เป็นโจรเหมือนเดิมบ่เคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างชาติมายังมีปีปุ่นชาติลาวอับจนเพราะว่าโจรของWe'll be right back.
สรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิกรรมใดภัยก่อกรรมนั้นย่อมนำคอยติดตามทุกยามบาทเก้าภัยทำกรรมดีI'm not afraid to die.
นามหากษัตริย์นั้นเฮายึดมันเป็นหลักประจำใจราชอาณาดินเราพวกนี้เป็นเราโศกกงกินพวกนักแผ่นดินพวกมักสเลนินพวกหินนาศาสพวกเราอุบัติพวกเราขายศาสตร์พวกทรพีเผ่าเราเพื่อนเราอย่านิ่งเสยหิบห่วมสามัคคีมาจับมือกันเป็นโซ่สัมพันธ์เท่าเราน้องพี่ถวายสี่ปีไล่พวกอับปรีนี้ให้เสียงไปเราเป็นเราเราจึงจะอยู่มั่นยืนยาวหากเราแตกเฮาเผ่าเราจะสูญดับสิ้นสลายเพื่อศาสตร์คงอยู่ต้องลุกขึ้นสู่กู้แผ่นดินไว้มาตัวจะตายจะขอไว้ลายเราศาสตร์อาหารนักแผ่นดินนักแผ่นดินมักสเลนินคนเราบ่ต้องการพวกคอมมิวนิสต์พวกเรามาร์กซิสต์นี่คือโจรมันพวกเฮาจะต้านจะขับไล่มันพวกนักแผ่นดินนักแผ่นดินนักแผ่นดินเราพวกนี้เป็นเราโซบกงกินพวกนักแผ่นดินพวกมาร์กซ์เลนินพวกหินนาซาพวกเราอุบาทพวกเราขายศาสตร์พวกทรพีเผ่าเราเพื่อนเราอย่านิ่งเสยหิบห่วมสามัคคีมาจับมือกันเป็นโซ่สัมพันธ์เท่าเราน้องพี่ถวายสี่ปลีไล่พวกอับปรีนี้ให้เสียงไปเราเป็นเราเราจึงจะอยู่มั่นยืนยาวหากเราแตกเฮาพอเราจะสูญดับสิ้นสลายเพื่อศาสตร์คงอยู่ต้องลุกขึ้นสู่กู้แผ่นดินไว้มาตัวจะตายจะขอไว้ลายเราศาสตร์อาหารนักแผ่นดินนักแผ่นดินมาร์กซ์เลนินคนเราบ่ต้องการพวกคอมมิวนิสต์พวกเรามาร์กซิสต์นี่คือโจรมันพวกเฮาจะต้านจะขับไล่มันพวกนักแผ่นดินนักแผ่นดินนักแผ่นดินพรรคเราเลนินคือพรรคแห่งโจรมันI'm not afraid to die.
บายดีท่านผู้ชมที่เคารพข้าพเจ้าแสงอรุณพรหมรินทร์เป็นพิธีกรในรายการแม่หญิงลาวมื้อนี้ก็เดือน5วันที่29ปี2020ก็เป็นวันศุกร์ลาว OC TV เป็นทีวีของพี่น้องประชาชนลาวเฮาทุกคนที่ร่วมคิดร่วมใจร่วมเงินร่วมคำมาเปิดเป็นสถานีเพื่อการต่อสู้กู้เอาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาที่เจ๊กแก้วคอมมิวนิสต์มันมายึดครองประเทศลาวเฮาแล้วเฮ็ดเน็ตแนวใดเฮาสิได้ซอยพี่ซอยน้องเนาะผู้ทุกข์ได้ยากเฮาก็ได้มาเว้ามาว่ามาออกความคิดความเห็นนำกันสถานีของเราโอเวอร์ซีนี่ก็เป็นของประชาชนเนาะบ่ได้ขึ้นอยู่กับองค์การใดเฮาก็เว้าอยู่เรื่อยๆทุกเดือนเนาะเดือนนี้ก็หนักหนาหลายเนาะอันที่ว่าผู้ขาเอาอันนั้นพวงมาลัยตัวนี้นี่เป็นของเชียงใหม่เนาะเอามาให้พี่น้องหันได้เบิ่งเพราะว่าอันนี้นี่แบบเกี่ยวกับว่าเอาไปห่อยใส่ต้นหมอกต้นไม้ก็ได้หรือห่อยใส่หน้าบ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นอันยาวหน่อยนึงเนาะคันว่าเฮาเอาใส่อันต้นไม้แล้วมันสิปิววังวังแบบนี้ก็งามเนาะอันนี้นี่เอามานี่เพื่อหยังอยากให้พี่น้องหันซอยถ้าว่าบ่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าว่าต้องการเนาะต้องการอยากซอยสถานีเฮาก็มีแนวแลกเปลี่ยนให้พี่ให้น้องซอยกันเข้ามาผู้ขาอย่าให้3เซนตัวนี้แล้วก็เพิ่มอีกตัวนึงนี่เป็น4อันกับประมาณอัน30ดอลเนาะคันว่า30ดอลหั่นก็ค่าส่งก็เกือบ10ดอลแล้วก็สิได้20ดอลคันว่าได้20ดอลก็ได้เข้าสถานีของเฮาอันนี้แม่นผู้ขานี่ซื้อลงเงินเฮ็ดเองแต่ว่าอยากได้เข้าสถานีก็จังค่อยว่าเว้าซ้ําอีกบัดเทื่อพี่น้องว่าโอ้เอ้าอยากซอยเราเนาะเพื่ออยากได้ของตัวนี้ไปใส่เงินใส่ซ่านใส่ต้นไม้หรือใส่หยังก็ได้งามว่าซั่นๆเนาะอ่ะมื้อนี้ก็เฮาก็มีคลิปอันเก่าแดอันใหม่แดผสมกันเนาะเอาไว้พี่ให้น้องได้เบิ่งแล้วก็ให้ทุกคนก็ออกความคิดความเห็นแล้วก็มื้อนี้วันศุกร์เนาะเฮาก็อยากจะขออันนัมเบอร์สมาชิกก็มี4ครอบครัวเท่านั้นเว้าซั่นๆไป41ได้รับแล้ว86ได้รับแล้ว65ได้รับแล้วนัมเบอร์8ได้รับแล้วเอาอ่านซ้ำอีกบัดนึงเนาะ41ได้รับแล้ว86ได้รับแล้ว65ได้รับแล้วนัมเบอร์8ได้รับแล้วนัมเบอร์41นี่ผู้ขาขอย่องเนาะตั้งแต่ตั้งสถานีมาเพิ่นจะซอยมาตลอดอายุเพิ่นก็90ปลายปีแล้วขอขอบใจเด้ออ้ายเด้อทั้งอ้ายทั้งเอื้อยเด้อยังสู้อยู่เนาะจนหมดลมหายใจเนาะอ้ายเนาะเฮาก็ยังสู้นํากันอยู่อันนี้ขอย่องย่อเพิ่นเนาะเพิ่นจะมาประจํามาประจําบ่ได้มีหยังเบิ่งรายการน้องลังเทื่อก็อันโทรก็มาลังเทื่อก็ได้นอนเบิ่งนั่งเบิ่งเอาชีวิตเฮาเนาะเฮายังสู้นํากันเนาะอ้ายเนาะเอาหยังก็อย่าอ่ะต่อไปอยากให้พี่น้องเบิ่งคลิปซะก่อนเนาะเบิ่งคลิปแล้วเฮาจังค่อยมาออกความคิดความเห็นนํากันอ่ะเสร็จเลยเนาะในวันที่28พฤษภาพนักงานกลุ่มบริษัทโคลาวหลาย10คนไปขอความเป็นธรรมนำกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ย้อนว่าบริษัทยกเลิกสัญญาการเฮ็ดเวียกและปลดคนงานออกโดยบ่ให้เงินชดเชยแก่เขาเจ้าในเดือนพฤษภาคมปี2020กลุ่มบริษัทโคลาวได้ยกเลิกสัญญาการเฮ็ดเวียกกับพนักงาน200ปลายคนแต่บ่จ่ายค่าชดเชยให้เขาเจ้าฉะนั้นพนักงานจํานวนหนึ่งจึงมาขอความเป็นธรรมอยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพนักงานที่ถูกยกเลิกสัญญาเฮ็ดเวียกได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่28พฤษภาคมว่าในระบบปีการสูงระบบปีการค่าชดเชยไล่ให้เดือนเดียวมันบ่ทําต้องมีการชดเชยบ่หยังบ่แต่ผมก็ว่านั้นเพราะว่าละแม่นนั้นมีการชดเชยเนาะประมาณ3เดือนหลังอ่ะเนาะพนักงานท่านนี้ยังกล่าวเติมอีกว่าก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์2020บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเฮ็ดเวียกกับพนักงานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ200ปลายคนและจ่ายค่าชดเชยให้แก่เขาเจ้า 10% ของเงินเดือนคูณกับปีการเฮ็ดเวียกบริษัทได้บังคับให้พนักงานออกการโดยบ่ให้เขาเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการพนักงานท่านเดียวกันนี้กล่าวเติมอีกว่าเจ้าครับผมเว้นว่าให้ออกเนาะแต่ต้องให้ออกเนาะผมว่าเป็นพนักงานแต่พนักงานเลื่อนลอยนะมันหมายความอยู่ไหนแต่พนักงานเลื่อนลอยแต่มีรายชื่ออยู่ในแต่ว่าปกป้องกับบริษัทให้ไปอยู่ในห้องการบ่ให้ไปอย่างพนักงานอีกท่านหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกชื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าบริษัทได้บีบบังคับให้พนักงานออกเวียกทั้งกงและทั้งอ้อมโดยเสนอให้ทางเลือกแก่พนักงานคือทางเลือกที่1ให้ไปเป็นพนักงานขายที่เงินเดือนเก่าเคยได้เท่าใดก็อย่าแต่ถ้าอยากเป็นพนักงานจะได้เงินเดือนเพียงแต่1ล้าน1แสนกีบโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับเงินเดือนถ้าหากว่าขายรถได้ทางเลือกที่2การเป็นพนักงานขายอิสระขายรถกินเงินเดือน 0% ถ้าขายรถบ่ได้ก็บ่ได้เงินทางเลือกที่3
ให้ไปเข้าร่วมโครงการที่หาก่อตั้งขึ้นแต่บ่เกิดในมมนี้อิงตามข้อมูลจากพนักงานกลุ่มบริษัทโคลาวพนักงานโคลาวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และอยู่แขวงสะพานเขตถูกยกเลิกสัญญาให้เซาเฮ็ดเวียกในเดือนกุมภาจะได้รับเงินค่าชดเชย 10% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายแล้วคูณกับจำนวนปีการเฮ็ดเวียกของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้พนักงานที่มาห้องเฮียนเขียนคำฮ้องมาดังยนางกล่าวว่าทางเขาเป็นแนะนำให้เพิ่นทางพนักงานเพิ่นเนาะเขียนใบคำฮ้องอีหยังมาทางหาทางหาภาครัฐเนาะว่าอยากให้อันภาครัฐช่วยอย่างแน่อีหยังหั่นน่ะนับแต่เดือนกุมภาหาเดือนพฤษภา2020กลุ่มบริษัทโคลาวได้ปลดพนักงานออกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และอยู่แขวงสะมณเขตไปแล้วประมาณ 1,000 คนอิงตามข้อมูลเบื้องต้นจากพนักงานกลุ่มบริษัทโคลาวกลุ่มบริษัทโคลาวเป็นบริษัทลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้ได้เข้ามาดําเนินธุรกิจประเภทรถยนต์และอีกหลายๆธุรกิจมาได้ประมาณ20ปีซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 4,000 คนแดดสิไปเฮ็ดให้ดอกคันนู้นเพิ่นทานซั่นจังซี่นะโอ้ยกูว่าแล้วเอาเงินไปหักบ่แล้วบ่ทันได้มาเฮ็ดดอกเอาเงินไปหักบ่แล้วบ่ได้เฮ็ดดอกปีนี้น่ะสิจิคิดแม้แต่สิได้เที่ยวทางดีๆน่ะบ่ต้องคิดหรอกไผสิมาเที่ยวสิมาพาโอ๊ตเออเป็นมือ5ตัวพุ่นน่ะตัวพุ่นนี่โอ้บ่เคยเห็นตัวแต่บ้านเมืองเขาดีใจสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไห้เมื่อวานนี่ก็มาเก็บเงินเก็บคำแพผู้ละ 5,000 10,000เพเสียเพทานมันก็เฮ็ดธุรกิจอยู่เหมือนนี่หมอก็สิตายได้เด้เนี่ยขายน้ําตุ๊บนึง 2,000 หาสิทุก 10,000 ขายน้ําแข็งโลนึงโลนึงโลละ 1,000 เนาะมาเสียให้เพิ่นเบิดแม่นบ่ล่ะโอดว่าเพิ่นเก็บเดือนนึงโอดว่าเพิ่นเก็บเทื่อนึงเคยบ่เก็บตั้ง2เทื่อ3เทื่อภาษาของน้ํานั่นนะก็ยังมาเก็บเอาปี 1,000 นึงเพิ่นว่าสิมีจักของแล้วก็สร้างให้เก็บ 1,000 นึงจะเบิ่งที่ตู้ซักผ้าอยู่เฮือนข่อยยังมาเก็บเอาล่ะเก็บ 2,000 ปีนึงพระร่มหางก็เก็บอ้าวนี่อีสังสรรค์พระร่มหางตัวที่ผ้าที่ที่จิไว้ก็สิเสียเงินนะเบิ่งสูงปีบ่เบิ่งคักนะอีหยังก็มีแต่เสียแต่เงินเสียแต่คำนะแถวเขตบ้านข่อยน่ะอันนั้นก็เสียนี่ก็เสียห้องน้ำก็ยังเสียเงินขี้ก็ขี้อยู่เฮือนตะคองแม่นบ่ล่ะเฮ็ดน้ำก็ขี้ใช้เฮือนตะคองยังว่าเสียเงินที่มันเฮ็ดจังได๋ซ้ำระบบนี่ก็ยังระบบผู้ใดสําเฮ็ดมาผู้ใดสําสร้างมาระบบตัวนี้นะยังเป็นตนาที่มันเห็นแก่ได้แก่ดีที่มันน่าปรักหน้าได้จังดีดีหรอบ่มีตัวประชาชนบ้านเมืองครับผู้ดีหาเงินมีแต่ถ่ายที่เพิ่นเก็บไปดีสิเก็บไปสั่งหนักหนาที่ประชาชนที่กินขี้ตัวใดผู้มือนี่เงินเขากองทุนก็บ่เห็นสิมีบินมีเบิ่นมาแทนที่สิเฮ็ดคือถ่ายเนาะไปจากซอยเดือยยังก็ให้โอนเขาบัญชีแล้วเดิมมีใบเสร็จใดยังออกมาเรียบร้อยมีแต่มาเก็บมือเขาแม่นบ่ล่ะเก็บอักษรทุนเก็บโอ้เก็บเงินนําประชาชนเนาะเพิ่นที่เพิ่นเตะเก็บไปเสียว่าสิได้จักตื้อบนเมืองประเทศลาวแม่นบ่ล่ะก็คิดในที่คนเฮาอันนี้โอ้ยเก็บเสียเก็บฐานเพิ่นเข้ามาแล้วมันขึ้นนําคนเฮาเนาะคั่นว่าบ่ได้สวดดาก็คือมันก็เป็นตะดาอยู่บัดซั่นเนาะคนเฮาขนาดบุไรสุดดาก็เป็นตะดาอยู่เลยเนี่ยบ่ล่ะคนเฮานี่แหละแบบบ่มีนักนิทานบ่มีเหตุผลพอดีเนาะนั่งเพื่อนนั่งในซ่างนั่งเพื่อนอยู่ในกับเองนั่งไรสุดดาผู้นั้นดาผู้นี้ก็ว่ามันบ่แม่นมาเฮาไรสุดดาผู้นั้นผู้นี้มันแม่นพวกเฮาเฮาจังทาบ่แม่นประสิธรรมดาหมอสัวเนาะคนเฮาเห็นดีเห็นสอบธรรมดาหมู่ให้เจ้าคอมเมนต์มาด่าเฮาแม่นบ่ล่ะอีนั่นอันนี้ก็เก็บอันนั้นก็เก็บสิเก็บผ้าโพห้างนี่ไปอีสานเก็บปูเก็บดักจังซี่แม่นบ่ล่ะก็เฮ็ดธุรกิจได้ก็เฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเลยเด้อข่อยบ่ได้ข่อยบ่ได้มีเมืองทองคําเนาะสิมาเก็บข่อยย่างคั่นว่าให้ฮู้เฮียนอีหยังฮู้เฮียนบัดปัทยุมบ่ก็ว่าให้เก็บช่วงเหืออายุฝนอยู่ปากเซก็มาเก็บอยู่นี่หัวสิตายเด้หาเงินสิมีแต่หัวจะมาเก็บเอาจังได๋ก็มาแพนั่นแพนี่มันจะสิทวนแพบ่เนาะแพที่เดี๋ยวคนสิเก็บคนสิตายแม่นเฮาทวนหาเงินไม่เพิ่นมาเก็บนี่เก็บจินบ่เอ้ยไปมาตัวเองสร้างนี่ใบมาหาให้เขาจะส่วนใส่นี่ซอยนี่มีสักอย่างเขาจะส่วนมาใส่นี่ซอยตัวเองเป็นคนหักมากใช้เองแต่ก็ฮู้ว่าต้องมีปัญญาใส่สิหักมาอย่างใดดวงแต่แม่นบ่ล่ะ
วิซื้อใหม่มูนางใสนางสดนางซอยมันวะไม่ละสีกันเป็นยังคือบุเอิญก็จะสดไปสีน้ำเนยมันบ่ละเนียนบ่ละมันมาเก็บเงินเป็นยังมาเก็บน้ำปลาจะสดจีกันก็เอิญเนี่ยมันบ่ละนี่บุเอิญคนเฮาจะจักอะไรดีดีดอกที่ประหลาดเบาหมาดนั้นอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวดาเนี้ยนะห้ามสามสี่คนเบิกไปกิจสัตว์ถนนทุนทางก็คือมาบดเอียดไงอันนั้นก็จะมาสางสร้างพัฒนาหายขั้นไปประสุมแทรกว่าประเทศสะอาดอยู่ดีกินดีกินดีเป็นซุปกินแดงหูปากหูปากก็สะสมบดเอียดแดงแดงแดงเส้นหูปากเจ้าเนาะเป็นเส้นสิบดูดีกินซุปอยู่ดีกินซุปแต่ยังเหมือนแต่ที่กระดูกกระเมียเนาะคนอื่นเขาบริหารเนาะคือบาเนี่ยคือโยนตลาดนี่กันเนี่ยโยนตลาดวัดผู้เขาเนี่ยไปเที่ยววัดผู้เนาะบริวารเนี่ยบริวารมาเบียนใส่ถูดประเทศตัวเองเนาะคนขอถามอยู่กูมองกูบอลนั่งเตือนกันว่าขอเขาขอยังยืนเงินน้ำมันมาเด็กสั่งสีประเทศอื่นเมืองอื่นเขาก็ยังมุ่งมีร้ายยังสั่งจะสีไปตีอีโตนตีอีโตนตะคองจะตีอีโตนคนอื่นเขาเตรียมมาขอทานนะยังสั่งกันยังไงมีพิจารณาอายประเทศศาสตร์ตัวเองผู้ใดอื่นก็เออโอ้นะบอสเออเออไม่ถามคนเชื่อด้วยนี่จะให้พ่อเล่าไปหาหรอเออเออที่พ่อไปหายดอกโอ้ยอีเจี๊ยบหาแดกยังกระเดือบปวดเดือบปวดดีดอกอันนี้ก็โอ้ยจิมินหัวขวนกว่าพ่อใหญ่อันนี้ก็จิมินหัวอีสานบัดนาหันไปสิทุกไปสิข้อมินมาหัวกับข่อยสิโทมาหัวกับข่อยหลวนมือถูกหัวขวนข่อยสิหัวอีสานหัวขวนน่ะมันม้วนเราหัวควรอ่ะเป็นแนวใดเนาะเออลูกอันนั้นลูกหลานเขามาจุ่มสู่ฟังเอาเมื่อกี้นี่ก็มีสมาชิกเขาเนาะเพิ่นโทรเขาหลังไม้เนาะโอ้ยขอขอบอกขอบใจเด้อท่านเด้อเฮาก็เอาตัวนี้เนาะเออว่ามาลัยของเสียงใหม่เพิ่นห้องมาลัยเนาะว่าซั่นซะอันนี้แม่นเพิ่นว่าให้ไล่ผีไล่สางเอาโชคเอาลาภเขาเฮือนเขาซ่านเพิ่นว่าแล้วก็เอาหอยใส่หน้าบ้านหรือว่ามีต้นไม้อันอยู่หน้าบ้านก็เอาหอยให้ลมมันพัดความบดจุบบัวงามออกไปเนาะจะแม่นอัน3อันเด้อทรายนี่มัน3อันแต่ผู้ขาจะให้คนละสีว่าซั่นซะเออแล้วก็มีตัวน้อยนี่แถมให้เป็นอันที่4แล้วเมื่อกี้นี่ก็สมาชิกเขาเนาะเพิ่นก็โทรเขาล้างไม้ขอขอมกขอบใจเนาะเฮาขอเพิ่น30เพิ่นก็ให้เฮา50เพิ่นได้เมื่อกี้นี่นะก็ได้เข้าสถานีเด้อท่านเด้อเข้าสถานีเพราะว่าเป็นหยังสถานีเฮานี่ในเดือนนี้ก็อัตคัดกันได้น้ำทานมากก็ได้นั่นเพิ่นให้50นี่เฮาก็ค่าส่งเพิ่นก็10ดอนเฮาก็ได้40ละเด้คันว่ามีหลายคนสนใจเนาะก็โทรเขาหลังไม้เนาะไอ้ท่านคำพูกส่งให้โลดผู้ขาดีอกดีใจที่ว่าย่างหน่อยก็มีผลงานที่ว่าเฮ็ดให้พี่ให้นอกอันนี้ห้อยไว้อันน่ะให้สู้ให้ใส่อันนี้เป็นของเสียงใหม่ผู้ขาก็เฮียนมาจากอันนั้นอันน่ะทีวีเพิ่นเนาะเพิ่นเว้าผู้ขาก็เห็นเป็นปิวเวิงๆและบางคนก็เอาไปวัดเออเอาไปวัดไปห้อยอยู่วัดว่าซั่นซะเอองามอันนี้น่ะเออว่าซั่นซะผู้ขาก็เฮ็ดไปเท่าที่เฮ็ดได้เนาะขอบอกขอบใจเด้อได้รับอันผู้นึงละเพิ่นโทรเข้ามาหลังใหม่ถ้าผู้ใดยังสนใจอยากได้ก็ให้โทรเข้าหาทานคำผูกเนาะเอาผู้ขาสิบอกเบอร์ทานคำผูกไว้เนาะบัดเทื่อเพิ่นบ่แม่นสมาชิกก็มีเอาถ้าว่าพวกท่านบ่ได้เป็นสมาชิกเนาะแต่ว่าสนใจอยากได้ที่ผู้ขาเออยู่นี่เนาะก็ฉันจะไปสิได้3อันเด้อแต่ผู้ขาขออัน3010 1 10ให้แม่นค่าส่งว่าซั่นซะอีก20ดอนให้แม่นได้เข้าสถานีผู้ขาเป็นบ่เอาจักดอนว่าซั่นซะแต่เป็นผู้ลงทุนอยากให้อันนั้นท่านที่ว่าเบิ่งคันว่าสนใจเนาะนําเบอร์ท่านอันนั้นคําปลูกเด้อนี่เด้อ818 392 9881818 392 9881นะอย่างหน่อยมื้อนี้ผู้ขาก็มีกำลังใจเนาะอย่างหน่อยเพิ่นก็ได้ซอยเข้ามาแล้วบัดนี้ผู้ขาก็จะเว้าต่อเกี่ยวกับว่าเห็นบ่ลูกหลานเฮาหันจุ่มถึงมันสิเป็นคลิปเก่าแต่ว่ามันก็น่าเห็นใจคนลาวเฮา
เฮ็ดหยังก็เสียหมดภาษีเราเว้าหั่นก็ถูกต้องอันนี้ล่ะเฮาจังค่อยว่าได้เอาขึ้นมามันสิเป็นคลิปใหม่คลิปเก่าก็อย่าเอามาทวนคืนเอามาทวนคืนให้ฮู้ว่าประชาชนลาวที่เขาเจ้าอยู่บ้านนอกขอกขะเมพอแต่ว่ามีทุนได้ขายน้ำกอกน้ำก้อนไปซื้อก็มาเอาหมดสุยางเออเราว่าอยู่ในส่วมในบ้านก็มาเก็บเห็ดหยังก็เอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละเฮาจังค่อยว่าเห็นอกเห็นใจผู้ทุกข์ได้นี่เออผู้ห่างเฮาบ่สนแล้วเพิ่นบ่ได้สนดอกอันน้ำจังซี่นะว่าซั่นซะเพิ่นบ่ได้มาสนใจแต่เฮาสนใจผู้ที่หาเศร้ากินคำพอได้อยู่ได้กินพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าว่าฉันจะไปพอได้เฮ็ดว่าเป็นมีอันทางหากินน้อยนึงว่าฉันจะแต่แล้วก็ยังมาเก็บภาษีน้ำกระเจ้าบาดนี้พวกสาวไห้สาวนาโบมีลูกเต้ากันนี้ไปเมืองไทยไปเฮ็ดล่าเฮ็ดการพอจะได้ส่งเงินส่งคำไม้พอให้แม่ก็ยังมาเก็บภาษีน้ำกระเจ้าอันนี้ล่ะเห็นบ่บาดนี้คลิปที่หนึ่งหันกับประท้วงบ่ประท้วงจังไดเนาะเหตุล่าเหตุการณ์เงินเดือนกับบ่มียังสิมาถือไกลออกไปอีกเฮาก็เห็นแล้วคุณค่าคุณภาพของประเทศลาวมันเป็นแบบใดนั่นล่ะผู้บางคนว่ามันเจริญหลายเจริญแต่แท้เจริญคักเจริญมีเออว่าซั่นจะไปความอันยุติธรรมนี่มันอยู่ไสนี่แหละเฮาต้องการความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนลาวเฮาไผสิบ่อยากเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ไผสิบ่อยากหาเงินหาคำเฮ็ดเวียกไปแล้วก็อยากได้เงินตัวบ่ซั่นเฮาสิสละเวลาอ่านไปเหตุการณ์เฮ็ดหยังอันนี้ล่ะสิให้แต่เขาเฮ็ดฟรีวะไปเอาหยังมากินล่ะเอาเงินมาแต่ไสมาซื้อข้าวกินคันเฮาเฮ็ดเวียกอันแรกอันแรกกับเหือแห้งที่เฮาไปเฮ็ดแล้วยังสิบ่ได้คุ้มค่าหยังหมดมันก็โพดกันเหลือตีก็พอเปลี่ยนแปลงไปแล้วระบบคอมมิวนิสต์ที่คิดว่ามันบ่ดีเจ้าเป็นคอมมิวนิสต์ผ่านมาก็ตามก็เปลี่ยนแปลงแด้ก็เบิ่งแด้ประชาชนเออประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินแต่ว่าบัดพวกเจ้าเข้ามานี่พวกเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินมดอยากได้อันใดก็ยึดเอาโลดนี่แล้วตัวเดียวนี่แล้วที่มันบ่มีความเที่ยงธรรมบ่เบิ่งบ่ชาวโลกเพิ่นละเบิ่งประชาชนประชาชนสิเก็บสิเป็นก็ต้องได้เบิ่งแย่งกันพอให้ก็ให้ของฟรีเอออันใดสิพอให้ตื่มอันนี้ได้เงินต่อได้งุบงิบมดมีแต่อยากขอหน้าเต๊กๆว่าแต่ขอมาให้ประชาชนประชาชนบ่มีไผได้จักคนเออมีไผได้มีบ่ห่อข้าวเอาไปให้เขาเจ้าพวกบ้านนอกนะมีบ่น้ำปูน้ำปลาไปแจกคือบ่เห็นนะเออคือบ่เห็นพวกนายกที่เพิ่นเว้าขึ้นมามีแต่นายบอกนายบ้านเอาอ้างมาซื่อๆหั่นเพิ่นๆนายบ้านเอาไปกินก่อนเหลือแล้วจังค่อยให้ประชาชนนี่อันนี้แหละเฮาจังใครว่าจำเป็นเฮาต้องได้เว้าสถานีของเฮานี่มันเป็นของประชาชนเฮาก็ต้องได้ซอยเว้านำกันจังว่าผู้ข่าก็เว้าอยู่ว่าสถานีน้อยๆของสถานีลาวโอเวอร์ซีนี่นะก็อย่าสุมาทับถมกันหลายก็เห็นอกเห็นใจแดถึงพวกเฮานี่สิเป็นตัวปูบ่มีเลือดก็อย่าสุเว้าว่าให้กันเฮามีสิทธิ์เว้าได้เฮามีสิทธิ์เว้าซอยพี่น้องประชาชนผู้ที่เขาเจ้าเว้าบ่ได้อยู่ในประเทศลาวบัดนี้พวกเฮาอยู่ในต่างประเทศนี่ก็อย่าสุมาโจมตีกันหลายเออผู้ใดเฮ็ดได้ก็พลอยเขาเจ้าเฮ็ดไปมันบ่ได้นักได้หนาเออพวกทานมีความสามารถเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปคันว่าเก่งลื่นนั่นเขาล่ะก็เฮ็ดไปสิไปตินั่นสิไปตินี่จังได๋ความคิดของแต่ละคนมันบ่ได้คือกันเด้เออคือผู้ข่าเว้านี่นะบ่ได้มีไผมาสั่งการให้ผู้ข่าเว้าเด้ผู้ข่าเห็นคลิปผู้ข่าก็เว้าตามคลิปหั่นแล้วความรู้สึกอยู่ในใจนี่มันเว้าออกมาเองบ่ได้อ่านบ่ได้ไผมาเป็นหัวหน้าเขียนมาให้ท่านกำปุกแล้วก็เว้าของเราผู้ข่าก็เว้าของผู้ข่ามันออกจากใจชีวิตมันผ่านมาแล้วจังค่อยได้ตกมาเป็นลาวอพยพนี่ถึงมันสิเป็นอันอเมริกันซิติเซนปานใดมันก็จิตใจมันยังเป็นคนลาวอพยพคือเก่านี่แหละมันสิหนีไปไสกินบ่เป็นหยังเฮาบ่เห็นอกเห็นใจในการเว้าการว่าก็เป็นการต่อสู้อันนึงคือกันถึงมันสิบ่ได้ผลประโยชน์ในลาวโอเวอร์ซีนี่มันก็มีอยู่ใดบ่แม่นว่าบ่มีเออก็เห็นหลายคนก็ว่าเออเฮ็ดจังซี่ก็ดีแล้วล่ะพุ่นนะเฮาด่าไปประเทศลาวพุ่นนะผู้มันข่มเหงประชาชนลาวเฮาพุ่นนะทุกมื้อนี่นะรายการของผู้ข่าเฮ็ดจังซั่นบ่ได้อยากโจมตีไผมดอยู่ในต่างประเทศนี่ผู้ใดเฮ็ดนี่สาธุดีใจนำเอาโลดยาสุเม็ดของปลอมเออเว้าซั่นซะไปบาดนี้บางคนก็ว่าขอจะแท้ขอแต่เงินนำประชาชนเอ้าสถานีนี่มันของประชาชนเด้บ่ได้แม่นของผู้ข่าครับท่านคำพูดบ่ได้มาลงทุนเฮ็ดได้นี่
แต่ว่ามีแต่ว่าเออแต่ละเดือนบ่พอ100 200ก็เฮาก็ออกซอยกันย้อนบ่อยากให้มันมืดก็ต้องเข้าใจจังซั่นตัวสิให้ว่าแน่ได๋ซั่นซั่นก็บ่ว่าเฮามารักษาสถานีนํากันแล้วเออคันว่าประชาชนอันทุกคนแล้วว่าโอ้ยบ่ให้มันมีเลยเด้อโอ้ยแต่ละเดือนบ่ได้จักอันคนนี่เดือนนี้นี่ก็ได้จักคนนี่เบิ่งเด้อนี่4นี่เห็นบ่เบิ่งผู้ขาเขียนไว้อยู่ได้ประมาณ15ครอบครัวก็คิดเบิ่งเอาล่ะ15ครอบครัวคันได้ผู้ละ30ก็ได้จัก100บ่ได้ฮอด 1,000 จ้ำเห็นบ่แล้วเมื่อกี้นี่ก็ดีใจที่ว่าเพิ่นสิซื้ออันมาลัยอันนี้น้ำผู้ขานี่เออพวงมาลัยนี่ว่าซั่นซะไปเออเฮาฮ้องพวงมาลัยซะเออพวงมาลัยไว้ห้อยเออก็เพิ่นสิให้50เด้อหั่นนี่น้ำใจนะผู้ที่เพิ่นสิเสียสละให้เฮาเพิ่นยังให้กายเฮาซ้ําเฮาขอเพิ่น30เพิ่นให้เฮา50สิเอาจังได๋น้ําใจพวกเฮามันก็ซอยยามอันนี้แหละยามอัตคัดนี่แล้วยามมันมีแล้วบ่อยากให้ซอยดอกยามมันสิตายก็ซอยกันมาผู้นี้50ผู้นั้น50ห่วย10คนก็ได้500แล้วก็สบายแล้วเด้นี่แม่นบ่ล่ะเออแล้วก็ของสิ่งเหล่านี้นี่ใส่มาเป็นปีบ่เป็นหยังเด้ออืมห้อยไปโลดใส่หน้าบ้านหรือว่าบ่อยากใส่หน้าบ้านท่านก็ห้อยใส่ห้านพระก็ได้ผู้ขาเฮ็ดอันห่านพระขึ้นมา2อันห่าน1 4แล้วผู้ขาก็เอาอันนั้นนั่นหั่นแปะใส่อยู่ทั้งข้างห่านพระหั่นหรือว่าสีเอเฮือนอันฝาเฮือนของท่านสีขาวท่านก็เอาไปแปะใส่อันฝาเฮือนโอ้ยงามงามผู้ขาก็เฮ็ดแล้วเออยู่เฮือนผู้ขานี่จนเต็มอัญญะย้อนว่าเฮาเฮ็ดไปแล้วเนาะโอ้กันว่าแจกใจให้พี่ให้น้องอันได้อันของจังซี่นําก็ดีใจได้เนาะเห็นบ่เออว่าซั่นซะไปเนาะให้พี่น้องเข้าใจอย่างซั่นเด้อบัดนี้ถ้าพี่น้องผู้ใดอยากจะโทรเข้ามาผู้กาก็อนุญาตหรือว่าสิมีเรื่องหยังอันนั้นเล่าสู่ฟังหรือว่าผู้ใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ขาเว้ามานี่ก็โทรเข้ามาโลดเออแล้วก็ผู้ที่ใดที่ว่ามันมาอันคัดแข้งคัดขาเฮานี่ก็ให้มันคัดไปซะเออมันบ่มักเฮาก็บ่ต้องเบิ่งเฮาเบิ่งไปแล้วสะพัดมาเว้าให้หมู่เห็นบ่คันเก่งก็โทรเข้ามาข่อยก็อยากได้ยินเสียงเจ้าอยู่ได้ว่าเจ้าสิเป็นคนใต้บ่คนสวรรค์เขตปากเซเวียงจันทน์บ่เออข่อยก็อยากฮู้อยู่ว่าอันไอเดียของเจ้าเนี่ยมันดีซําใดเออเจ้าจังค่อยมักตีหมู่ผู้ข่าว่าส่วนหลายคนที่มักตีหมู่นี่เฮ็ดบ่เป็นดอกเว้าบ่เป็นดอกหากอยากติย้อนว่าหยังความสามารถของตัวบ่มีเลยต้องตีหมู่ซะก่อนเออเว้าซั่นซะผู้ใดตีหมู่เก่งๆนี่แม่นบ่มีความสามารถเด้นี่สบายดีสบายดีอ่ะเซิญเลยท่านเซิญเลยเจ้าเซิญเลยเป็นเป็นเอาอยู่แต่น้องตายเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเจ้าเจ้าอือกันเด้อก็มาสู่นํากันเด้อมันเล่าเฮาบ่หลายอือสู่นํากันมันก็บ่ได้ได้มาโฮมกันเออแหน่ท่านหน่อยเฮาก็ช่วยกันหน่อยมันก็ยังใครหน่อยก็สู้เออหน่อยก็ช่วยกันแต่กันแต่กันทำก็ดีอยู่ที่รับจะโดนบัตรคนต่อสู่จะตัวเดียวกันเจ้าแต่ว่าห้องนั้นกันนี่ตานี่เห็นเดียวนี่เขียนกันบ่นี่มันสิบ่ดีกว่าบ่เออหน่อยคิดว่าเท่านั้นได้โอ้เอาไปหน่วยเดียวมันกำลังแห้งหน่วยบางอย่างห่วยแต่งแต่หัวไฟจะแตกกันไหนเจ้าเอออยู่คนละหน่วยอยู่แค่นั้นแค่นี้แค่จะแตกแตกหน้าไฟแต่ว่าคนลาเอาเอ้ยนั่นได้ก็บาดมามาเอาเกี่ยวตัวไฟกับน้ำข้างในมาคนมาขึ้นมาอ่านน้ำกันเด้อนั่นได้ก็บาดเมืองเขามุ่งไปสู่ไว้ชนแม้กระทั่งหัวเฮาประเทศหัวเฮาประเทศใดประเทศใดที่ไม่สวยเฮาแค่นั้นหัวเฮาเป็นเฮาก่อนสู่ไว้ชนน้ำกันโอ้คือเป็นนั่นอันนั้นนอกเรื่องอันนั้นคลิปนอกมันแบบอู้เนี่ยนั่งแล้วก็ข้างนอกเจ็บแล้วบอกไปมาเนี่ยขอมาเนี่ยยังเคยแทนอะไรนี่ก็เก็บเก็บหมดนะเออยังก็เก็บเออๆถ้าจะยังว่าคนนึงมันเฮายับปากไปซะเนาะนั้นเพิ่นก็เก็บก็แม่นตัวเราเหลือใจเด้เราเว้าคักเหลือใจมันกันก็เก็บเออก็ซื้อแล้วแล้วบ่แม่นนอนนํากันก็เก็บแล้วว่ะนับมันนับคือดึงมิจังไง
ยอกมันเย็ดเดียวเลยละเออเออผมไปจ่ายหัวเนาะเออฮะถึงวันนี้แล้วบุญนาคมันผ่านเมืองเจริญเออฮะเจริญกับเจริญนักแล้วไอ้ต้นนั่นที่มันสุกเนี่ยแม่นแล้วที่แล้วเจ็ดแล้วก็เจ็ดสิบผมมีแล้วสิบาทเอาสิเพชรยันไอ้หน้าของเจ้าสี่คนแรกอะคนมันมีกันตรงนี้เขากินสับแล้วก็มีหุ้มแจ็คพวกนั้นแม่ก็เวทเหนือสิว่าอายุอะไรแม่แล้วมีผลจะเออมีไปส่วนมีเหลวเรียนงานทำมันเขาก็จะว่าชื่อแปะชื่อประแดกเกลือกินเขากินไม่ได้ใครมีสีเงี้ยกระบุมีจะเก็บกับเก็บนี่นะเป็นว่าเขาไม่ต้องเอ้ยอยู่บางเหล่ามีเจ้ากันมีมุกวิจัยบอกว่าเกี่ยนนักศึกษาบอกอาจารย์ทหารตำรวจท่านทหารกับบริวารเกิดไปซื้อเรื่องมุกวิจัยอยู่บ่เกี่ยนกับบริหารเออมึงจะว่าปิดปานกันเด้ออยู่มึงเล่ากันมันตัวเล่านอกเท่านี้ก็เป็นวังสุดแต่ยังน้ำก็ได้ไม่จะเป็นวังบ้านเกิดบางน้องเสร็งที่จะมอมาว่าประจันประจันประจันจริงจริงก็ปีละแม่แล้วผมยังได้ดื้อขึ้นแต่เลื่อนโลกมันก็ปวดได้นี่เดี๋ยวยังมาไอ้ผ่านเรื่องนี้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นน้ำฉันว่าการเงินใดเงินใดค่ำน่ะเก็บไปกันแหละแต่ที่จะไปไอ้ตัวหมอวงเยี่ยนไอ้พระเจ้าส่วนบอกมันกับบริเวณมันก็ไปปั้นกันตรงมันนั้นเลื่อนเนี้ยนั้นพวกมันเออเลื่อนฉันเก็บเงินเอาเลื่อนฉันขูดที่เธอนางพระเจ้าส่วนฉันจะเลื่อนขัดแม่แหละวิบนตีเลยนี่แหละจังหวะเล่าเฮามันเป็นยังไงมองจุดมองกันมาขอมาเพียงกันเด้อยังไงก็ได้ยินโมกินใจกันอย่าไปซื้อซากกันยังไงก็ได้ที่ซากบานบ้างมันเป็นของบุตรคนมันเป็นของบักกันนั่นจูบลี่ใจร้อนบักบุญยั่งบักช่องวุ่นไหนนั่นเป็นของบุตรคนมันไม่สิมาได้มาเป็นรัฐบาลมันก็เป็นประชาชนคนแต่ว่ามันจะมาเป็นมันเกิดมามันเป็นรัฐบาลโดยต้องเป็นประชาชนก่อนคือเด็กแน่ประชาชนอย่างบักพูดเลยบักยั่งเลยเบิ้งเขาได้เบิ้งแน่นั่นเรื่องอันนั้นดีตามข่าวอันยังเป็นมาลาเรียนะเจ้าตัวประเทศนั่นไงเออเออยุงไล่เพื่อนน่ะยุงไล่เพื่อนน่ะเออยุงกัดน่ะมาลาเรียใช่นะมาลาเรียโว้ยถ้ามันกดาเมียกันก็จงไปมันเศร้าบัดเดียวดอกโลกินเขาทักไหนกินน่ะมันก็เศร้าหล่นแล้วมาเรียมันเนี่ยยังเออแม่นแล้วเพราะนั้นมันเป็นกดาเขาไว้ถ้าเขาไปยังตัวเรืออยู่ดาเขาสวรรค์ทุกสัตว์เขาออกแล้วว่าพอในทุกสัตว์นั่นนั่นยังรองที่สัตว์นะก็ขึ้นแน่ขึ้นแน่วันไหนจะเลิศมือขึ้นแน่หรือไปปั้นแต่ก็แก้วก็กินน่ะเจ็ดมันโอ้ยมือมันบูจักแบบมันเหมือนมันโกรธที่จะนั่งไปต้นเด้อเจ็บกันเด้อมวยดีเด้อต้นท่อมันที่ใต้แล้วมันเกิดเด้อกันใต้โลดตะวันนั่นเพราะว่าเขาบอกเป็นขั้นเพื่อนดอกให้เป็นพืชเช่นนั้นสิเจ็ดนั่นโกรธที่จะนั่งไปต้นเขาก็แทงบมักบอกที่ไหนบมักจะบอกข้อวันนี้ได้บอกที่ไหนเส้นที่นั้นมากกว่าประชาธิปไตยมันอยู่ในใจคิดแจ่มหนาดนั้นดูนักป้ายปืนของมันแถบปกครองไปบอกว่าเขาประกาศติดคือยุ่งละของแถบกรมนิตในจะคือการมัดบนในกันแต่กรมนิตแบบเดียวกันมัดปกครองแต่ว่านี้บอกผมฮ่องกงเขาติดต่อสู่ยานละแม่แล้วฮ่องกงกันนักในฮ่องกงก็ได้เจ้าเออเขาติดต่อสู่นี่แหละมันก็บอกเป็นธรรมนะเขาจะบอกว่าดูเขาเคยนุกสนามมากจะให้เขามาถูกโอ้ไอ้เจกนี่กับลวนลามูพี่ลึกเนาะสิเอาไม่มัดสุอันนะมันเจกฮานี่ก็ได้เพราะฉันจะปวดมันเหลือแล้วอืมที่บักจะนิดนี่บักจะรัฐบาลใช่นิดมันงูมันสุอันเลยได้ข้อมูลเก่งบ้านเขามันจะเลิศมันจะเป็นงามของกุ้งเจกไม่เป็นของมันนิดที่ครับมันเป็นของมันนิดไม่ใช่ไงคนมากูคงเด็กเขามีคู่คนรักของฮ่องกงไปส่วนฮ่องกงท่านบอกพระเจ้าเขากำวันเขาอ่ะไปเปลวตั้งก็มาเราหรือไปเขาอะไรทีปกป้องมันนี่เป็นเราเป็นเมากัน
แต่ว่าเขาบอกว่ายังบ่คือกันล่ะโบดนี่ว่าจะแม่นล่ะว่าโอ้ยต้องเล่าเอ้ยเขาบอกเล่าไหนคนมาคือกันนี่เด้อเนี่ยได้กันไหนต้นบาดเมืองเขาแน่มาปากหม้อทำกันแน่บรรดามันเกี่ยวกันแน่มาประจานมันอาดับประจานมันนี่ล่ะมันเบิดบทสืบต่อเขาบอกมันแม่นแฮะบทสามบทสามบอกมันผู้ฟ้องแบบเบิดผู้นิ่งไปส่วนเขาบอกมันอาจจะเคลื่อนหลังที่น่าชิบหายบอกแม่นมันสางเคลื่อนนั่นมันสางลวดมักง่ายนี้เจ้าหยั่งมันได้แล้วเขามันได้เป็นคำมันได้ได้เล็กสมัจจะมันได้แม่งก็ไม่อยากมันได้เกิดเมื่อจะที่นี่ยังจะมีแต่ห้องเขาเว้ยอันนี้บ้านเจ้าหุ้มบ้านเขาประมาณเต้แบบย้อนใต้แหละแต่ก็ไปกับผมมีเงินใส่กันเอฟแป้งอีกเดือนหนึ่งเว้ยแม่นะคือถึงจะจีบไปจนกับคนคือแน่สี่ที่ผ่าปีน่ะบักบุญยั่งบักสมบุญเลยคือแน่ที่ผ่าปีประมาณแม่เล่าเป็นยังไงที่บ่ที่ขึ้นบ่หรือเป็นยังไงไปส้นหมักอยู่บ่หรือเป็นยังไงไอ้มึงบอกคือมันผู้ฟ้องมาได้ไรมึงนี้เลยลุกขึ้นพูดชุดปัดงาปัดใจพักกันลุกขึ้นไรแต่ว่าวันนี้ถามไม่ใช่เล่าอันอ่ะอยู่ดีไม่แห้งนี่จะปัดเด้อโอเคขอบใจไรเด้อท่านเด้ออยู่ดีไม่แห้งท่านโอเคเฮากับมาเบามาว่าซอยกันนี่แหละนี่ยังกะยาเฮามีสิทธิ์ประเทศลาวเฮากับเป็นของเฮานี่แหละอย่าสุมาเว้าว่าเฮาบ่มีแผ่นดินอยู่เป็นยังสิบ่มีอันย้อนคอมมิวนิสต์วันเข้ามาแล้วเฮาจะไปหนีหนีบ่แม่นสิมาหนีมาเลยได้มาตั้งหลักนี่แล้วเออตั้งหลักได้ก็สิสู้คืนนี่แล้วสิเอาความปากความเว้านี่แล้วเว้าเพราะว่าพวกเจ้าเข้ามายึดดินดอนตอนหญ้าพวกข่อยจักจิกจักแก้วเดี๋ยวนี้เต็มอาหญ้าผู้ที่เพิ่นเป็นผู้นำเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นคนลาวแท้ๆเพิ่นก็มีจิกมีแก้วปุ่นในน้ำกันรถเอาจิกเอาแก้วมาเป็นนายขายดินดอนตอนหญ้าอยู่ประเทศลาวจนบ่เหลือแล้วเพิ่นละคือดำเนินของเพิ่นได้หันเออไออันพักรัฐก็ได้เข้ามาตั้งๆที่บ่แม่นดินของเพิ่นเพิ่นก็มาญาติแย่งเอาว่าเป็นของเพิ่นอีกสบายดีเซินเดอร์ทานเซินเลยเจ้าสบายดีสบายดีเจ้าขอพึ่งบุญบารมีของอย่าป้าเนาะเจ้าขอรบกวนเวลาจากทานเอาเลยเอาเลยทานบ่เป็นหยังน้อยข้าพเจ้านี่ไปสังเหนือของบ้านมาก็60ปีเลยโอ้โอเคมีนะเห็นนะพวกอันนี้นี่เห็นมาโดนแล้วคงจะจังหวะเดียวนี้หันมาเห็นแนวนั้นอีกแนวดีสิเกิดขึ้นเจ้าแต่บ่แม่นหยังดอกกายนี้เดือนNovember หรือเดือนพฤษภาพฤศจิกาเนาะอือฮึจับ28 2018เป็นจัดกองประชุมรวมขึ้นเจ้าทางอุทยานอือฮึที่ว่ามีค่าประชุมอยู่500องค์เจ้าท่านอือฮึมีค่าจากเวียดนามจากคอมเมนต์จากเมืองลาวเฮาในกองประชุมนี่มัดที่ของกองประชุมก็บ่มีอย่างไรแต่ว่าแต่ว่าเป็นประกาศแผนสั่งการส่งของอินโดจีนขึ้นเจ้าอันนี้ค่ะนะมาเบิ่งแล้วไม่ได้จะเป็นอย่างสั้นเพราะว่าเขาถือว่าศาสนานี่เป็นเครื่องมืออันดีเด่นของพระเจ้าในการที่เขาทำอำนาจแล้วแต่เบิ่งมุมกองประชุมแล้วแก้วทั้งหมดถ้าประชุมมี500คนจะแก้วมาประชุม435คนเขาเบิร์นพาสาอื่นสู้ข้าพเจ้าว่ามี435ตัวจากแก้วประมาณนี้นั่นนะหายทหารจากกรมการเมืองของทัพแก้วหมดเรื่องนักจากคอมเมนต์มีเจ็ดองค์ในเรื่องนั้นเป็นลาวฉะนั้นท่านในการจัดตั้งสาพันธ์ทรงลาวทรงอินโดจีนขึ้นคือมือวันที่13-14มาเดือนโนเวมเบอร์ปี2018เจ้าแล้วก็มีปฏิกิริยาทันทีต่อจากนั้นมาเขาได้จัดกองประชุมทรง
ตัวมรกจึงแมนนั่นนะอันที่เอิญว่าโยมจันทรังสีว่าเป็นบูตประจำฝรั่งเศสแต่สำกับนักบุญรบแล้วว่าลาวเขานี่แหละผมประสงค์เพื่อที่รับสอนประสงค์แก้วที่จะทิ้งสมออกมาเดี๋ยวนี้ประสงค์แก้วเนี่ยรุ่งเงินจันทร์หรือวัฒนพุทธให้เจ้ามาประสงค์หันยี่ร้อยสามสิบห้าคนประชับเป็นคนแก้วเลยดูบาทเฮาวัดพวกนี้จะมาฝึกเรียนวิธีใส่บาตรที่ผมยานขณะอยู่บางลาวก็เพื่อนแก้วผมวัดว่าลาวสมุทรแต่ว่าเขาเคยได้พ้นหัวเมื่อก่อนนะสมัยผมกำลังสู่กันสงครามอีกทีเนาะการประธานาธิบดีโอดินเซียมอยู่สุดสงอนไอ้น้องใต้เพื่อนมูยุ่งเถื่อนเป็นคนพอไงจำเวียดนามเพื่อจะให้น้องใต้ตัวเองไหนเป็นอย่างนั้นคาร์ดิโน่เจ้าอิสเนตนกสันสูงทางแคทอลิกที่เรียกฟังครับไปเศร้าเวียดนามไปเป็นออกยาพุทธไปเป็นแคทอลิกตามหลักจะเลือกคาร์ดิโน่ได้เจ้าเวลาท่านนั้นพวกปอมานิสโฮจิมินห์กับเนอร์แพทสงครามหยาดแยงประชาชนแบบหยาดแยงการกระทำทางมาถวายศาสนาเพื่อจะในไทยอันที่มหาส่วนของโลกท่านไปขอบเขาท่านจึงไปใส่ถาวที่กว้างว่าเป็นพระมาจุดตัวเองอยู่ไซงอนในปี1968ใส่กูจะพดเหลืองนี่คือกันเมื่อให้เห็นยังสี่อันตรายจะมาถึงเอาในวัยนี้ยกชั้นทรังที่ชั้นกองประสุนโลกอยู่ปารีสแล้วจักรายเขาจะยังดีอันพระทรงที่เราขึ้นว่าเป็นองค์การทรงสมดอกที่ทรงมาประจำออสเตรเลียอเมริกาในยุโรปพระสงฆ์พวกนุ่มน้อยนี่มาบ้านเชื่อกับในโรงร้านของประชาชนอพยพเขามาเห็นความเจริญของเรื่องที่มาเห็นว่าวัดบอมแมนคือดังเขาโฆษณาว่าอเมริกาแล้วก็พัดนี่โอ้ถ่ายทะลุนแล้วนั่นแล้วนี่เป็นว่าสัตติน่าเขามักว่าโจมที่ผมไปคอยอยู่เป็นกันว่าสัตติน่าสัตติน่าเฮ้ยตัวเองโมโหบอกแปลว่าสัตติน่าแปลว่าอย่างสักนี่จะไปเอาอำนาจหน้าต่อหน้าวัฒนมาหาคิดวัฒน์ภูเขาภูเบิ้งพื้นต่างๆไอ้เบิ้งเนี่ยประเทศลาวเฮานะพอขั้วมันไม่น่าทงน่าทงน่าได้พวกนี้ไพ่ว่าบ่มีไอ้บ่มีสักนี่นาหน้าใส่กันต่างล่าไม่จะเจ้าชีวิตแบบเขาเด็ดยิ่งแบบพวกเจ้าพวกหน้าอยู่วางเข้าน่ะคือฐานอินเตอร์เป็นลูกศิษย์วัดมีอย่างล่ะแม่แหละแม่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นตอนนี้เขาว่าสัตตาคุณนางก็ยังคุณนางเนี่ยคุณนางที่คุณนางเนี่ยคุณนางเขาเนี่ยมันมีหลายเซนคนมาแล้วเป็นแบบองค์ครอบประเทศชาติเป็นพญาเป็นเขาบริยี่เลยเป็นแบบพญาไหมไหมบ้างบ้างแมวธรรมดานักหญ้าบ้าเฮียดาจะแค่เสียงคว้างอ่ะเจ้าไอ้ที่เขาเรียนไอ้หอยถ้าเป็นพญามันโบมีมาแต่เซนแต่ชาติที่คุณนางเนี่ยใส่ความมันยังบ่ทึกอยู่แล้วอัญญาณาอัญญาป่าเอ้ยอัญญาผมแม่นล่ะเอาไปอันตรายแต่ผมพาสงแก้วดิเรียนมาสงเล่าเด้ออันนี้เราว่าพวกเขาก็สงกันนั้นเรื่องมาวันนี้เขามีแต่ว่าอยากให้ใส่การสังเกตพาสงแก้วจะผู้จักมีในสงเท่าไรในสังเกตอยู่เรียนจันทร์บางเราแต่ขันพาสงใส่น้ำกันเป็นตะวันพาสงแก้วน่ะแก้วมันจะหาแก้วมาบดป่าเพื่อมาเรียนกันวิธีระเบียบวินัยหรือว่าสิ้นสมาธิปัญญาของมาทรงเล่าอะไรเนี่ยผมมาดอกประเทศเขาเห็นกับพระทรงเล่ามาประจำน่ะมันบ่อะไรพ้นปัจจัยเขาบ่อยากเห็นหนึ่งมาเขาเห็นว่าไปกลับไปใส่ใจกับระบบที่หาเนี่ยนะพ้นเกิดมาเรียนแล้วก็ใส่เรียนแบบวิชาอาชีพปกติอย่างที่เขาเห็นว่าในตรงเขาจุดตรงแก้วเป็นมุสเป็นคุบาบ้าเห็นอ่ะที่อันตรายเขาพวกเขารักษาทุกคนก็ต้องเลยว่าไอ้ระหว่างเพิ่งมาท่องเที่ยวนั่งคิดในรถไอ้นอกยังมาเล่าคือกันอันไปใช้บ้านอ่ะบริยานบริแจ้งแจ้งไปก็ต้องใส่ขบวนมันแก้วอ่ะเพราะหูดิพัดธรรมดาพัดส้มมันไปใส่พัดใส่บ้านมันปล่อยได้ไปอย่างแจ้งแจ้งมันไปเห็นที่ไหนบุเป็นอย่างนั้นอังก็มาเห็นอ่ะได้ตาเดี๋ยวไปใกล้อ่ะนะตามว่าขาว่านะเป็นอย่างนั้นขนาดท่านน่ะเข้าสองระวังว่ามือหนึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวนี้ฮะองค์การสงฆ์ทรงบอกเล่าเนี่ยเจ้าไรฮะเพราะให้ระวังกันไว้อันนี้น้องแม่นแหละเบานำกันหมดบนหาขออาศัยอาตาบารมีของปกครองวัดมาวัดว่องเทพมหาประชาชนลาวเขาขอยกเท่านี้ฮะแล้วขอเขียนหนังสือไปปรากฏว่าครับผมเคยอยู่ตรงเพราะอยู่เรือนฐานปรีชาที่จันบอกท่านอาจารย์เคยพอคนอยู่ที่บ้านนั้นหลังเขียนหนังสือไปถามปัญหาเนาะมันเป็นอะไรจากขวดอันไอ้เนาะขอรับขอแฟนท่านเด้อขอขอบใจเด้อมาดามเด้อเจ้าขอบใจหลายเด้อท่านเด้ออยู่ดีไม่แห้งท่านโอเคอ่ะโอเคบายบายอ่ะเป็นกะผู้ขากับพงโอ้ขอโทษเนาะไม่ไปฮัลโหลโอ้ยออกกำลังเว้าอยู่ดีๆกำลังเว้าอยู่เปิดเบิ่งแล้วไหมเออโอเคเพิ่นโทรมาถามว่าบ่ได้ออกรายการบ่ยังออกอยู่เด้อเอ้าโทรเขาหารายการเด้อเปิดเบิ่งเด้ออ่ะเพิ่นโทรเขามานี่ก็เป็นอันนั้นอันนึงเนาะที่ว่าผู้ขากะดีใจอย่างหน่อยก็มีผู้เว้าผู้ว่าเขามาเนาะสบายดีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีอ้าวเว้าเลยลูกอ้าวเว้าเลยโอเคอ้าวมีหยังมื้อนี้ก็คือจะนั่งเว้าแล้วนั่งเพิ่นเว้าหั่นแหละเล่าหั่นนะก็เก็บภาษีบึดๆบึดเก็บบึดเก็บหมดเออแม่นล่ะลูกเอ้ยก็เก็บเดี๋ยวก็เก็บนอนนำกันก็เก็บเนาะเราต่อไปเออสิก็สิเก็บเพิ่นว่ากระสมให้เราจุ่มอยู่หั่นแหละล้มห้างก็เก็บห้างก็เก็บเออที่ว่าสั้นไม่ได้ก็เลิกแต่พี่เลิกแต่พี่ปานนั้นเล่านอกเล่าลิงอ่ะนะย่องพังรักโอ้ยดีสั้นเจริญแล้วสุดไหนเจริญแล้วนี่ก็เจริญแล้วเออเออเออนี่ก็พนักเมียจะเคลียร์จะเก็บพนักต่อไปนะแต่พี่เลิกตีได้มันเก็บแบบป้าเอ้ยคนเรามันแต่งงานคนเราเนี่ยเก็บเด็กเก็บเงินภาษีอะไรเด็กเก็บอะไรเราก็แต่งงานมาแล้วฮะน่ะเสียงในฟังระลับไหนที่ปวดเสียบอะไรไอฟังคำพระเจ้าหนีเศร้าสิตัวงอะไรแต่งงานอะไรไปอยู่บ้านไม่เถ่าบ้านเราอะไรมันไปโรงแรมคนไหนแม่ป้าโอ้เดี๋ยวนี้น่ะไม่เถ่าบ้านเราอะไรโอ้ป้าอันบอกต้องมาส่องเล่นอยู่กับท่านนี่น้องอันน่ะไปเรื่องน้อยบ้านเป็นไม่เถ่าบ้านเราอะไรไหนมาไหนแค่ต้องจ้างทหารคุ้มกันได้ขนาดก็ปลอดภัยได้จะว่าปลอดภัยกว่าตอนนี้ผู้บริหารที่มาคุ้มกันนั่นแหละมาส่องมาเพราะมาเจ้าแต่ผู้บ่เออมาสอดแนมเจ้าละขนาดมาสอดแนมขนาดมาสอดแนมปลอดภัยจะต้องเอาทหารมาคุ้มกันเพราะมาคุ้มกันทางสกุลไทยเจ้าตอนนี้เพื่อสืบความลับให้เจ้าแล้วแนมอย่างวะแม่เนี่ยแต่ก็สิทธิ์ที่ล่าอันแม่ป้าเป็นเงินนะนะเออเออเออแต่ขึ้นมาแล้วบอกมาตอมอไปละเออเอารถไปละรถรถแว่นนะนะอืมรถแว่นเอารถแว่นไปละกับด่านด่านด่านมันมันต้องเงินอย่าได้บาทแต่ละด่านด่านเถื่อนนะนะอืมด่านเถื่อนเออเสียเงินในมันไหนคาด่านไหนเออคักแล้วเออเสียงจันกับเสียงคาดานมันกับเสียงคาดานถ้าแขกกับเสียงคาดานเออมันน่ะแขกกับเสียงคาละคาดานอยู่นี่คนที่บอกไปกับเสียงหันน่ะเฮโน่มากับเสียงคาดานหันน่ะจังหวัดปีต้องเป็นเงินตลอดแต่ว่าเขาว่าหันน่ะต้องเป็นเงินตลอดมันเลยว่าจะดีมันไทยเดียวนะพวกมาสีแม่น่ะก็ดีหรอกมันกับพี่ลูกตะลี่เนี่ยว่าอันน่ะเจริญแล้วลาวแดงลาวนอกมันเจริญแล้วเออเออมันก็เจริญแล้วใส่ถึงสีก็เจริญไหมป้าอือก็เจริญแต่เป็นบ่อใส่ถึงสีขนาดก็เจริญแล้วคิดแต่เรื่องนั้นขนาดซื้อในบ้านนอกของหน้าขนาดซื้อร้านน่ะเอาของป่ามาขายนั่งขายเห็นบ่ขนาดนั่งตรงกับตกค้าขายขนาดแม่แล้วเออทุกแค่ทุกว่าอือตกแง่แง่อุ้มน้องมือหนึ่งอุ้มน้องมือหนึ่งขายมันตัวไม่ใครมือมึงแต่งในแคมทางเห็นเรื่องมันนอกกันนะมันเห็นบ่
ไปทั้งสีเนาะเห็นกระไรตาแล้วเห็นนั่นนั่นน่ะเครื่องแท้นั่นน่ะเนี่ยฝากหลักไปบริการทั้งเทศก็มีแท้นั่นน่ะมีแท้ก็จัดแท้ก็จัดแก้วแหละมาขายบริการกันเลยแม่เนี่ยมาขายโน้ตเลยมาขายจานที่คุณจะเล่าดีๆนะเห็ดนั้นเห็ดอันสวยสวยบางน้าแหละขายบริการทั้งแม่แหละยังกะว่ามีแบบแก้วเองอะไรคือว่าประเด็นน่ะที่น้อยหูคาไม่เด้อไปป้าเด้อโอเคถ้าจากสปลาเด้อปัญหาที่ตับเก้านี่น่ะสปลากำลังต้องหาเงินขึ้นว่าท่านสร้างทั้งรถไฟเล่าแก้วได้นี่น่ะโครงการดังกล่าวแค่นี้ถึงบักแก้วตั้งสมองกว่าจันจะไม่ได้ดอกอันนี้นะสองบักทะลุกำลังมีสองบักทะลุกำลังห้ามถ้ามันการเงินเล่าทำธุรกิจการเงินต่างประเทศว่าจันนี้อาศัยฟ้าฟื้นดำเนินการตามกฎหมายว่าจันตามคนเล่าแล้วว่าจันนี้ต้องล่าลูกหลานตื่นแล้วเพื่อนนายระบอบเขามีเป็นของแก้วแดงได้ล่ามาได้15ปีแล้วอาจารย์ต้องล่าภายในประเทศต้องการเอกราชจากแก้วอาจารย์นี้ตอนนี้แบบแก้วมันก็ล่า15ปีแล้วอาจารย์นี้ยังดีขึ้นอาจารย์นี้ตอนนี้แบบแก้วมันได้กลับประเทศแล้วเป็นป้าก็มีที่ไหนโรคโควิดนี่น่ะถ้าประเทศหลายเดี๋ยวนี่น่ะมันแค่ยันตายกันไหนมันก็ยันตายเออสุราษฎร์ว่าแกไม่จะโตจะดีล่ามันกลับประเทศแล้วอ่ะซานี่มันกลับไปได้มันกลับไปหมดทันว่าเป็นยังถ้าที่ไหนมันมีธุรกิจการดำเนินการอะไรในป่ามันเจ๊งแพงแล้วน่ะมันเจ๊งโลดให้เจ๊กเมื่อบ้านมันคืนได้บักเจ๊กกันก็ได้เออแล้วอ่ะซานี่แกเพิ่นก็มีอยู่แล้วอ่ะซานท่านว่าฟังแค่ตัวนึงก็มีอยู่ลาดิมันเมื่อมันญาติพญาติแน่แล้วก็ขายของอะไรก็เมื่อแล้วสนิทเม่นความขายของอะไรเลยแล้วเมื่อเล่าดิเลยเมื่อพิกแก้วแล้วว่าจะดีแล้วพญาติตายแล้วพญาติเขามีสินแดกว่ามันนะโอเคเก็บกระเบื้องกันเมื่อกี้เก็บกระถอยเมื่อเห็นบ่อยอยู่อันนั้นน่ะพุทธทาสนี่กระเบื้องจะเนี่ยอ้าวให้มันเมื่อจนมดนั่นแหละจักเก็บจักแก้วแล้วเนาะเออให้มันเมื่อดีละละบ่อยเรือให้เรือแต่คนลาวเฮานี่แหละไม่ได้สร้างเออไม่ได้สร้างไอ้คนลาวเฮาได้ค้าได้ขายเด้เออดีละละอือให้เวลาไปชิวยังน่ะอือแม่นแหละก็มีแต่หัวมันก็มันก็เมื่อเท่านั้นตัวชิวยังอือก็สุดท้ายก็เอาปัญญาไปให้ลาวบัดนี้นะอือลาวแหละโอเคเอาเนาะลูกเนาะเอาโอเคเด้อเอาเราเอากันใหม่เอาโอเคขอบใจหลายๆเนาะนักข่าวเฮานี่ก็เหมือนเดิมได้นี่นักข่าวเฮานี่ต้องเวลาเพิ่นเว้าต้องได้แปลน้อยนึงเพราะว่าเพิ่นเว้ามันสิเจือนกันไปเนาะว่าเล่าก็ว่าจิกแก้วเมื่อบ้านหลายแล้วสันผู้ข่าวว่าก็ดีใจแล้วดิให้มันไปจนหมดเถอะนะให้เหลือแต่คนลาวเฮาหั่นพอได้หาอยู่หากินค้าขายคือสมัยแต่กี้ก่อน75ตลาดตะลี่ก็เป็นคนลาวเฮาไปนั่งขายของอยู่ของกินขายผักขายมีตามทีเท่าที่เฮามีได้เนาะคนลาวเฮากูมีเหตุลาเหตุการณ์กับไปซื้ออยากให้มันสภาพคือเก่าคือสมัยแต่กี้ก่อน75หั่นนะเออมีแต่คนลาวเป็นแม่ค้าแม่ขายไปนั่งขายของกินซุกบ่ขายข้าวเหนียวบ่ขายหยังก็พอได้อยู่ได้กินเด้เออเฮาผู้เหตุลาเหตุการณ์เดี๋ยวบัดสิเมื่อบ้านกลับไปซื้อเขาอยู่นําตลาดแรงหั่นเมื่อกินของอยู่ของกินบ่เฮ็ดกินก็ได้เห็นบ่มันก็ได้ซอยกันไปจังซั่นเดี๋ยวนี้มันบ่เป็นจังซั่นจักเจกจักแก้วเขาเอาของปอมาให้เฮากินกินแล้วกัดผ้ากันตายเก็บท้องเก็บใส่แล้วก็ทางภาครัฐกับว่าหมอดีหลายที่สุดเป็นมาแล้วโอ้ยโรคพยาธิของข้าเจ้าเองสเสน่ห์บาดนี้เห็นบ่มันละบ่มีแนวดีของบ้านเฮามีแต่ของปลอมอันใดมันก็ปลอมหมดพอคนสัวคนสัวมันเข้าไปอยู่ในแผ่นดินลาวเฮาอันน่ะมันทําลายคนลาวเฮานี่นะให้ตายหมดนะมันอยากให้คนลาวเฮาแท้ๆนี่ตายหมดมันที่เอาแต่มันเองหันอยู่หันออกแม่แพ้ลูกมันก็มันยึดเอาประเทศลาวเป็นของคนลาวเห็นบ่
แทนมันเมดมันว่าเป็นคนลาวได้มันน่ะนะนี่แหละผลสุดท้ายพวกเฮาก็จำเป็นได้หนีกันสะกันทรายย้อนฮู้ว่าเขาบ่มีความยุติธรรมคือแผ่นดินคือกันแผ่นดินประเทศลาวเฮาน่ะเป็นของคนลาวหมดสุผู้สุคนที่คอมมิวนิสต์มันยึดครองน่ะมันมาปุ๊บอันดินตัวนี้กูก็สิเอาดินตัวนี้กูก็สิเอาเพิ่นสิมีอยู่ไสเสื้อสายลายรองเพิ่นบ่ได้มีเอามานะแต่ว่าเพิ่นมีอำนาจเพิ่นก็สั่งเอาของผู้นั้นผู้นี้ยึดของผู้นี้เขาบ่ขายให้ก็ยึดเอาของเขาหน้าด้านด้านโลดเห็นบ่ที่แท้เพิ่นบ่ได้มีนะพวกอยู่ทำนี่นะมันสิมีอยู่ไสดินดอนตอนหญ้ามันน่ะมันเข้ามานะบ่ได้มีหยังมันยึดเอาของหมูผู้ข่าว่ามันเป็นตาเจ็บใจบ่อันพวกมันยึดเอาของหมูนี่นะมันหน้าด้านหน้ามึนอีหลีใดบ่แม่นเว้าได้เออว่าอย่างอันหน่อยข้าเจ้ามีดินดอนตอนหญ้าของข้าเจ้ามีแล้วโอ้บอนใดที่ว่ามันเป็นของรัฐบาลก็เอออยากค้าอยากขายเฮาก็จังค่อยว่ากันกับใครเด้อันนี้เขามีเจ้าของต้องมีบัตรสีทองต้องมีบัตรสีเงินบัตรอีหยังเขาอยู่มาตั้งแต่ผู้แต่ผู้พ่อแม่เขาให้อยู่มาจนฮอดลูกฮอดหลานแล้วยังสิไปถามอีกสมัยพระราชอาณาจักรลาวเฮาน่ะบ่มีผู้ใดมาดอกเพิ่นยึดบ่มีผู้ใดมายึดดอกอันดินดอนตอนหญ้าอยู่มาจักกี่ร้อยปีก็อยู่ไปโลดเพิ่นบ่เห็นสิมาเว้ามีแต่เจ้าอยู่เจ้าอยากเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเจ้าก็เฮ็ดโลดเจ้าอยากค้าอยากขายหน้าบ้านเจ้าก็เฮ็ดโลดอยากปลูกอยากฝังอยากปลูกอีหยังก็ปลูกลงไปอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เจ้าก็เฮ็ดลงไปบ่เห็นมีผู้ใดมาเก็บภาษีนะเออบางคนก็มาเก็บหอยเก็บปูเป็นแล้วเอามาขายอยู่หน้าบ้านก็ได้ปลูกมะม่วงมีมะม่วงก็เอามาขายหน้าบ้านก็ได้ปลูกตูบน้อยๆเอามาเดขายอยู่หั่นบ่เห็นว่าพี่ไผสิมาอันเฮ็ดหยังนั่นแหละมันจะคอยว่าชีวิตของคนลาวเฮาก่อน75อยู่แบบพอเพียงเห็นบ่โอ้มีอยู่มีกินไปแล้วลูกเต้าไปเฮ็ดลาเฮ็ดการแม่ก็พออยู่บ้านโอ้ปลูกมะม่วงเนาะมีมะม่วงก็เอามาขายใส่หน้าบ้านโอ้ยมีต้นมะมี่เนาะเออมีมะมี่มันสุกก็เอามาขายอยู่หน้าบ้านแล้วก็แล้วเป็นความสุขของเพิ่นอันนั้นน่ะฮอดยามปลูกผักมีเก็บเอาอยู่น้ำเดินบ้านฮอดบ่ได้ซื้อซ้ำบางคนก็มีดินหลายก็มีน้องปลาก็เลี้ยงปลามากินลูกเต้าไปล่าเหตุการณ์ฮอดบ่ได้เสียฮอดเงินนะเงินเดือนแต่ละเดือนนั่นน่ะเอามามีอยู่มีกินละเด้สิหาหยังถูกคือซุมื้อนี้อีหยังก็บ่มีสิให้ข้าเจ้าไปอยู่จังใดสถานนี้ของเราโอเวอร์ซีนี่เว้าเพื่อประชาชนพวกทุกคนล่ะพวกเขามายึดดินดอนตอนหญ้านี่มีตั้งแต่เริ่มต้น40กว่าปีมันยังมายึดอยู่เห็นบ่มันบ่ยอมหยุดยอมยั้งหยังมันเฮ็ดได้ผู้นึงมันเฮ็ดหมดแล้วบางคนเขาก็ต่อต้านคือกันที่ออกคลิปออกมาผู้ข่าก็พอใจบางคนกูก็ยอมตายย้อนนะว่าพ่อแม่ให้มาบ่อนหาอยู่หากินมีแล้วเห็นบ่นี่ล่ะเฮามาเว้าหันอยู่ในสถานีนี่มันซวยกันได้นี่ผู้ข่าดีใจได้ที่ทุกคนมีอันนั้นอันนี้ล่ะก็มาเว้าซอยกันออกความคิดความเห็นนํากันเพื่อหยังเพื่อให้มันได้ฮู้ว่าระบบคอมมิวนิสต์มันมาครองอยู่ซุมื้อนี่มันดีบ่ถ้ามันดีเฮาสิเว้าให้เขาเฮ็ดหยังเห็นบ่เฮาสิไปเว้าหยังประชาชนมีอยู่มีกินลูกหลานเฮาโทรมาโอ้ยแม่ป้าเฮาเลยได้อยู่ได้กินสบายได้นี่เฮาเลยมีลาบมีการเฮ็ดเฮาก็ดีใจนําข้าเจ้าตัวอันนี้แม่ป้าเอ้ยเออแม่เฮาล่ะตอมใจตายพ่อเฮาก็ตอมใจตายหมดแล้วนี่นะมีดินมีดอนกับบ่ได้อยู่นี่ย้ายไปหันย้ายไปนี่อยู่เห็นบ่ผู้เฒ่าอย่าลืมได้อยู่บ้านต้องมีแนวเฮ็ดมีดินดอนตอนหญ้าตัวเองปลูกฝังปลูกมีปลูกนั่นปลูกนี่กินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้ยเพิ่นดีใจได้บ่ว่าแต่พวกเพิ่นละผู้ข่านี่ก็70กว่าปีนี่มันอยู่ในอเมริกานี่บ่ว่าได้ดินบ่อนใดมีนี่ปลูกมันหมดได้แง่ลงไปพักบัวพักเทียมก็หยัดมันลงไปดินหั่นเกิดมาหอมปอบหอมป้องกับวานลงไปเก็บกินก็โอเคดอกไม้อยากปลูกก็ปลูกมันลงไปเห็นบ่สิทธิ์ของเฮามันม่วนซําใดกันสิเว้านะอยากเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดได้หมดบ่ได้ยากได้ซ่าเห็นบ่ดินน้อยๆก็เฮ็ดได้คันอยากเฮ็ดปลูกใส่กระถางก็ได้พักบัวพักเทียมหอมป้อมหอมลาบก็ปลูกใส่กระถางก็ได้สิไปเป็นหยังต้นดอกไม้ก็ปลูกใส่กระถางก็ได้คือกันดินบ่หลายก็ได้เห็นบ่เว้าซั่นซะผู้ข่ามีความสุขได้บ่แม่นว่าบ่มีความสุขเด้เฮาได้เฮ็ดในสิ่งที่ว่าเสรีภาพประชาธิปไตยเฮ็ดอันใดบ่มีผู้ใดมาหวงมาห้ามเออเว้าซั่นซะไป
พอใจเวลาดอกผลมันออกมาโอ้ยมักหน้าก็ออกมักเกี้ยงก็ออกเนาะเฮาก็ดีใจโอ้ยดอกไม้ออกมาดอกงามแท้จำปู่จำป่าบ่อันใดเฮาก็ปลูกอยากเฮ็ดหยังเฮาได้เฮ็ดสบายใจสิตายอยู่ประเทศลาวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ่ได้เจ้าสิมาปลูกผักปลูกมีก็บ่ได้อ้าวเฮ็ดหยังก็ละบ่ได้แล้วสิให้อยู่ซื่อๆวะนั่งกอดหัวเข่าอยู่ซื่อๆวะบัดเจ็ดกับแก้วเขาคือเฮ็ดหยังได้สัตว์คันเอาไปขายซะปู่ลงพื้นหั่นลงขี้ดินหั่นซื่อๆก็มาเก็บแล้วภาษีมันสิทันได้อีหยังบ่ทันได้ขายเก็บภาษีกันแล้วอันผักดำจักอันมัดนี่นึงเห็นบ่มันละเป็นแนวใดเฮาก็เห็นอยู่แล้วผู้ค้าละยินถูกเด้ผู้ค้าบ่เบิ่งดอกอันพวกเพิ่นมีเงินหลายๆเอามาแจกมาโซนี่อ้างกันนี่ผู้ค้าบ่ได้อ่อนซนจักนี่เออมันตายไปให้มันหอบไปน้ําหันเออมันใช้ยังบ่หมดเนี่ยมันหอบไปน้ําทิ่มใส่โรงอันไปน้ําพวกนี้น่ะให้ชีวิตพอเพียงให้เพื่อให้ปันกันเด้เฮาก็ดีใจแล้วในสิ่งเหล่านี้เห็นบ่อ้าวมื้อนี้คือไปไสกันหมดแล้วมื้อนี้น่ะคือป้าปล่อยผู้ขาเว้าผู้เดียวมื้อนี้วันศุกร์ได้นี่น่ะแทนที่สิเข้ามาเว้าซอยกันเนาะเออเอาผู้ขาคันได้เว้าแล้วก็ข้างกับไตลั่นก็เว้าไปเรื่อยๆเลยได้บาดนี้หือเห็นบ่จังหวะผู้ขาว่าสถานีของเราโอเวอร์ซีนี่นะเฮามาหักษานํากันพอได้เว้าได้ว่าเห็นบ่พอได้ฮู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างหน่อยเฮาก็ได้มาเว้าออกความคิดความเห็นเฮาบ่มีหยังเอาเงินเอาคําไปซอยดอกอันอยู่ในประเทศลาวอันเอาไปซอยมันก็บ่ให้ซอยดอกเออว่าซั่นซะไปเฮาก็ซอยเท่าที่เฮาซอยได้น้ำพี่น้ำน้องเฮาเท่านั้นแล้วเอาไปเปิดเผยน่ะแม่หั่นฮู้ว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศส่งเงินไปให้เพิ่นก็สิไปเอาเรื่องอีกซั่นตัวหั่นน่ะเห็นบ่มันเป็นจังซั่นใดอันพวกนี้น่ะมันบ่ให้ว่าประชาชนนี่มีแต่ว่าคันสิเว้ากันหลายคนอยู่ส่งเงินส่งคำไปอันปลูกเงินปลูกซ่านให้พ่อให้แม่เนาะให้น้องให้นุ่งให้ลูกให้หลานเออลางเทื่อก็พวกอันนั้นที่ว่าอันมีอันนั้นลูกมีเมียอยู่เมืองอันนั้นหันก็คือกันเออฮึมีโทรศัพท์เซฟโทรศัพท์บ่อ้าวนี่นะหันเด้มันกระดังอยู่นี่เด้โทรเข้ามาเบิ่งละแม่นี่เด้อือโทรเข้ามาแล้วนะมันเป็นหยังมันสิบ่ได้ดังลั่นเตดอยู่นี่เด้อือบ่ได้เป็นหยังโทรเอ้ยโทรเออเอาโทรเบิ่งโทรเบิ่งอันนั้นนักข่าวเราก็ยังเว้าแล้วเมื่อกี้นี่เด้อือเออโทรมาโหลดเอาเพิ่นว่าเสียงโทรศัพท์บ่ดังว่าซั่นมันบ่เข้าของเพิ่นบ่คือว่าบีบได้อยู่นะแง่สบายดีฝรั่งบ่เป็นของเจ้าโอ้สบายดีเสิร์ฟเลยทานเสิร์ฟเลยเจ้าเออเพิ่นว่าโทรศัพท์ผู้ขาบ่ดังเออเพิ่นว่าโทรศัพท์ผู้ขาบ่ดังว่าซั่นเออเอาเสิร์ฟเลยทานเสิร์ฟเลยเจ้าอื้อโอเคแม่นล่ะเอาเสิร์ฟเลยบ่ได้ยินเสียงดุลแล้วน่ะเสิร์ฟเลยเจ้าโอเคเอาเลยเว้าเลยทานเจ้าให้มาว่ามาว่าเจ้าเล็กน้อยน้อยอือหือเกี่ยวเรื่องจดรวมเอาดีละอือหือบ้านเรื่องเรื่องอันของราชเอาดีละก็เห็นคลิปอยู่เนาะเมื่อกี้นี้เจ้าจะลองดูลูกหลานของเฮาอือหือแล้วก็ด้วยความจริงใจเจ้าอันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่า 100% นะจ๊ะเพื่อในอันน่ะเจ้าก็ได้เห็นกาคือก็มีอาจจะได้ว่าอันน่ะทีนี้เนาะเพราะว่าก็จะเก็บทุกอย่างคืออยู่ทางแขวงหัวพันเจ้าก็เห็นเก็บเพราะว่าเก็บเงินให้ทุกคนที่ผมจะต้องเก็บเงินไปเก็บตั้งแต่เรือตลอดไปเจ้าคือนางหันกับคือนางมวยที่ว่าเรากะว่าแล้วก็เที่ยวคนจะจับเนาะเจ้าอันนี้เขาคิดมาแล้วก็นี่นี่มันพูดหลายแล้วเจ้าแม่แหละจานสิบห้าปีเนาะสิบห้าพ่อเมืองไม่ทำให้รถจบเพื่อส่วนบุญนี้อธิวัตรกินเจ้า
เครื่องแล้วก็ซ้อซ้อขาเนี่ยก็ยักยอกแล้วก็คู่ที่แท้ๆอะไรเนี่ยเจ้าแม่ละมันเจ้ามันก็พูดหลายรอบอันนี้เรามื้อนี้หั่นครับเจ้าอยากขอหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่ามีคนนอกอยากให้บุคคลว่าวัดเรื่องหนี้สินเจ้าหนี้สินของเรานี่มันเป็นอะไรมันคือคู่ที่อยู่ทางไหนกับคู่ที่อยู่ทางนอกกับแต่ละขอทานตลอดเลยเจ้าทานนั่นมันคืออนาบังนานธนาคารนู่นทานนู่นนั่นปุ่นนี่ประเทศนั่นประเทศนี่ทานนั่นมาเอเชียเป็นที่มาทุกบ่อนเจ้าแม่ละก็มีสุขสมุทรผ่านมานี่ครับมีการผู้ยืมเงินอีกดิบชาวบ้านโอ้มันก้าโทษเนาะนี่เดี๋ยวเขาเป็นว่าแล้วเขาจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะป้าเด้อเจ้าเขาว่าเขาเป็นว่าเมื่อเราหันก็หังมีแท้เลยเวลาที่ว่าเพิ่นเข้ามาสมิตโอ้ขอโทษด้วยสี่บอสนี่ก่อนจบไปเดี๋ยวเข้ามาทำเอฟเนาะนาอันนาภูมิวงวิจิตรเลยแล้วเจ้าเป็นก็เคยว่าที่ว่าโอ้ยเราเนี่ยห้างมีแท้ๆยิงเสื้อขาดเครื่องขาดนั่งอยู่กองเงินกองคำเจ้ามีทุกอย่างเมืองเราอันนี้เอามาเปิดมีแท้เจ้าแต่ก่อนมาเขาบอกให้ต่างชาตินี้ประกอบมาโกยเอาไว้ถ้าเป็นของคนเราเขาคักษาไว้หลายพันปีแล้วอันนั้นเงินครับมันก็เป็นอันคือเป็นแก้วเป็นคำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่ในใต้ดินแล้วก็อยู่บนต่อไปอันนี้กับเรื่องของสร้างขึ้นแล้วของทราบมานะคักษาไว้มาโดนนานแล้วอันนี้จะเขาไม่มาเบิ่งเลยอย่างป้าเด้อมาพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งว่าจะรับดอกเห็นนี่ก็มีร้อย60แห่แห่ทับสุดๆแล้วนี่อยู่ในเมืองเราแล้วมันกินกับป่าที่ดินของเราอันนึง162,104กิโลเมตรอันนี้แก้วนักละที่นั่นนี่เจ้าเป็นแก้วเป็นเงินเป็นคำเป็นกู้เป็นทองอยู่ในมัดแล้วมันคิดเฉลี่ยแล้วอยู่68.46%ของพื้นที่ทั้งหมดคือบุรุษไงคือบุรุษเนี่ยปะคือบุรีอบุรุษมันกลายอันน่ะมันกลาย50เป็นกลายครึ่งนึงของอันของแผ่นดินทั้งหมดเลยที่มีแก้วมีเงินมีคำอยู่ในพื้นดินเอาอ่ะนี่อันนี้มันสาสดสถิติคือมันเป็นแม่นั่นของคนเราเองเนี่ยที่ขององค์การเฉพาะของพวกต่างประเทศและเห็นออกมาไม่ไอ้ปีแล้วนี่ให้ออกมานี่ปีแรกก่อนเนี่ยออกมานี่ก่อนแล้วเขามาบึงว่าชาติที่เขามีอันนี้แล้วแล้วชาติที่เขาขอด้านขอนี่อยู่นั่นอยู่นี่ถ้าเขามีมีการที่นี่ที่สินแบบไหนเอาที่นี่ที่สินประชาชนที่นี่ที่สินเลยชาวประเทศเราที่นี่ที่สินแบบไหนอันนี้นะปีพันปี2016ตอนนี้ที่นอกที่สมบัติจะวกมี9,550ล้านดอลลาร์2017มี 10,530 ล้านดอลลาร์2018มี 12,104 ดอลลาร์ที่แล้วนี้2019ที่นอกมี 13,490 ล้านดอลลาร์เดินรู้แต่ละปีขึ้นมาแล้วประชาชนแล้วไหลแล้วที่ว่าเกิดออกมาวินาทีเดียวเกิดออกมานี่เป็นนี้เป็นสินแล้ว2,500ดอลลาร์นะป้าที่นี่เกิดประมาณนี้อายุเจ้าเวลาได้เกิดประมาณนี้นี่แหละอันนี้มันข้อมูลนี่เริ่มมาจากกันอันนั้นมาจากธนาคารโลกอันมาตัวนี้นี่ก็เขาได้แต่งปันขึ้นมาเนี่ยเอาไว้แต่งปันขึ้นมาแค่เขาเบิ่งอันนี้ในอันคุดของเรานี่แน่นอนนะ
มันอยู่ในความที่ว่ามืดมนคือดังที่ว่าทุกคนว่ามันไม่กินนี่มีอันอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องเขาใส่ทุกอย่างทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งนี่นะเตรียมเนี่ยเขามาซักมาให้ขวัญมาพาให้เขาแก่เนี่ยเป็นอย่างนี้เขาใส่ทุกอย่างเลยมาถึงปัจจุบันนี้เพื่อนเนี่ยที่ห้าของเขาที่เขาเห็นมาเนี่ยนะตรงเวลาแม่บอกแล้วแม่ตัดเจ้าฉะนั้นว่าหันฉะนั้นว่าหันนะการออกอันนี้ออกจากความมันความทุกข์ยากนี่ก็เขาเห็นยากส่วนของทุกอย่างไปเจ้านับนี่นับจากก้าวเข้าไปเดินเดินเดินความมันทุกอย่างตัวนี้แล้วเขาบอกว่าการไปขอไปขอเงินมาไปยืมเงินมาเอาเอาหน้าประชาชนไปยืมเลยแม่แหละเจ้าเพราะว่าเป็นประเทศที่ยังทุกข์ยากประเทศที่ยังด้อยพัฒนาแม่แหละขอเงินนั้นต้องแน่ด้วยระดับเบี้ยที่ต่ำที่สุดเลยเขาให้เขาอีตึงแล้วหอบเงินมาหันใส่ถุงแล้วถุงเขาจะมีรูสองรูในแบบปากขึ้นไปไหมเอาเงินใส่ถุงแล้วรูนี้ก็ไหลไปหาด้วยโอ้มันหัวเนี่ยอาจจะหาหน่อยพวกนี้เกิดอะไรเข้าวันโอ่งคองอันคำใส่สีพดอนคือเขาตัวจุ่มรีบขึ้นถูกไหมเงินที่ได้มาได้ไรเขาพวกนี้บ๊อบไรไรเขาสอบบ่อนอะไรอันนี้การนี้สิจะโดยสามารถแก้ไขได้แต่ปัญหาตัวนี้เจ้าต้นนะมาเป็นเจ้าพี่แสดงว่าเพราะว่าย้อนระบอบอันนี้ได้เปล่าระบอบอันนี้พันเนื้อพักประชาชนปฏิบัติลาวนี้เป็นผู้กงการข้างน้ำเลยเป็นกงจักรในวงการเจ้าและอยู่ในกฎหมายอันที่เอิ้นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญอันก็ได้ก็สิบแห่งสปป.ลาวอยู่ในมัดผู้เดียวในกับมัดแล้วพักที่นี่เกิดมาจะใส่เนื้อของคนลาวบอสเลยโอ้ยอยากให้มันแก้เลยหนึ่งพรรคนี้มันมาจากพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเปลี่ยนรูปมาจากอินโดจีนเปลี่ยนปี1955พี่น้องพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเมนอาณาโฮจิมินห์เป็นผู้ตั้ง1930มันก็เปลี่ยนว่าตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติเราแต่ว่าพรรคนี้เหมือนพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในทางนี้ยังเป้าหมายของมันนายเขาว่าจะเกินกีฬาทั้งหมดเลยอยู่ในนี้สร้างอันนั้นอิริกีมิเป็นยูริอิริกีของเวียดนามว่าอันนั้นอยู่ในทฤษฎีของเขาว่าอิริกีมิตามเนื้อเวียดนามเป็นผู้คุมปะมีลาวมีเขมรอันนี้อันนี้วงส่วนนี้นะอันนี้เขากระปุกเลยผู้จักเลยว่าพักอันนี้เลิกกับนโยบายต่างๆอันนี้เลิกกับเรื่องงานกฎหมายอันเชื่อมกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่มันโดเมนจะมันโดนฮับไส้ประชาชนลาวเขาเท่าซากเมียนฮับไส้แก้วทั้งหมดเลยอันนี้พี่น้องฉะนั้นเขาสาบานว่าไงเขากล้าว่าบ่ไงเรื่องบอกพี่น้องเขาจะเหนือตลอดไปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้ยินแต่ยังไงเดี๋ยวป้าร้ายอีกเขาว่าเขาว่าออกมาเพราะว่าเขาเจ็บแค่แน่นใจเพราะแอร์หรือว่าชีวิตนี่ก็ตายก็ตายไปรถเข้าบริยานไหนบริยานเจ้าคือคนที่เข้าบริยานจะไปขึ้นว่าสร้างกฎหมายสร้างกฎหมายหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจะจับจะฆ่าจะตัดคอหมดนับเอาแล้วมันก็หมดนับมือนับเพออ่านขยายขึ้นมาว่าขึ้นมาเจ้าเพราะว่าคนนั้นมันเหลือใจมันเจ็บมันแล้วมันเลือดตามันออกเลยเนี่ยแม่แหละแม่แหละเอาแล้วมันกลับไม่ได้ย่างไหนตายไปเลยนี่แล้วอันนี้เลยเอาว่าถ้ามันว่าการที่ว่าโคตรนี่แต่นี่นี่ก็สมัยตะกี้ไม่พูดอยู่ป่าวว่าโอ้ยระบบอันนั้นรัฐบาลกฎหมายมีคู่ที่ถือนั่งประชาชนคุณสมบูรณ์มีสิทธิ์อย่างบัดอย่างคดีเรียกมาบึ้งวะมาบึ้งสมัยตะกอนอยู่ในลักษณะกฎหมายและสังคมลาวเขาอย่าป้าก็เป็นผู้หนึ่งเป็นข้าราชการนอกเจ้าแม่เรียกเรียกเจ้าเอาล่ะ
แล้วเวลานักผู้ฆ่าเนี่ยกะยังเฮียนอยู่อันนี้ประธานเฮ็ดเรียกนี่ก็ได้ติดตามแล้วว่าเออที่หันก็ผู้ฆ่าเฮ็ดหนังสือไอ้มึงเฮ็ดได้สิไอ้มึงเรียนลิเซตาวีได้คืนโลกได้คืนโลกได้คืนมันก็คือปัจจุบันนี้อันนี้จะจ้างเขาอาจจะจ้างเขาจะขึ้นห้องก็จ้างเขาเป็นห้องก็จ้างเขาไอ้เรื่องนาอันนั้นมันนั่นแบบก็สิบบัตรก็ต้องได้ใจเจ้าอันนี้มาแล้วแต่จ้างเขาเรียกอีกเอาเงินมาเตะใส่คู่ทีกันแบบนี้คือนาน้อยพันเบาเนี่ยที่อยู่ที่กินกับบุบีแล้วนับนี่นับเนี่ยเช็คบุญต้องใส่สูงเรือเป็นเหตุบุญสูงเรือแต่นั้นบริกาเกตแมนเช็คที่คนทับต้อนอย่างมาอันนั้นมีอันคณะพักคณะผู้อันนาพักพักของเพิ่นที่มายึดอย่างกาเกตจนจ่ายหมดเขาเคยเห็นในโลกปีไหนเขาเคยเห็นผู้ฆ่านี่ก็อ่านหลายเกี่ยวกับระบบการเมืองนี่ก็อันนี้นี่มันพูดเหรอเขาข้อว่ามันบนในโลกมันเขาว่าระบบมาเฟียเนี่ยป่ะแม่นะมาเฟียมันอยู่ในอำนาจหรืออยู่ในกลุ่มของผู้ใดหนึ่งเขาข้อว่าตามภาษาเขาว่ามือมังกรเกียร์มันอยู่ในกันมือมังกรเกียร์อยู่ในกลุ่มหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้คนคนหนึ่งอันนี้แต่ยุ่งไม่เล่าเกิดว่ามันเกิดไม่เห็นเอาเกิดเลยทำไปลูกของทำไปแล้วก็นจุมลีลูกของจุมลียังตัวลูกกันนะคนพูดยังแล้วก็พูดดื้ออีกแต่พูดได้แต่พูดเข้ามาใหม่อีกอันนี้ระบบมันเห็นดังนั้นว่าหันที่น้องถ้าท่านเริ่มจมในที่น้องไงเริ่มจมพอให้คืดเสมอว่าเมื่อชีวิตนาทีของพวกเราในที่น้องแค่ดินตัวนี้แม่นของเฮาจะควบเป็นของผู้ทานเป็นของเฮาทั้งหมดเลยบ่แม่นของแก้วและบ่แม่นของพรรคประชาชนปฏิบัติการของเฮาเลยแม่นของเราเฮาต้องเว้าเฮาต้องว่าคืออย่าต่อเว้านี่ข้าพเจ้าขอสรรเสริญเวลาพอดมาเงินยามมาเว้าหมายทัศนะสุขอยู่แม่นน้องมีลูกหลานนี่ข้องว่ารักษาวิญญมนิยมฮักษาภาพลาวอิลีคือจะให้ลาวนี่หายไปออกจากโลกแผ่นดินโลกอันนั้นใบนี้แล้วชื่อในแผ่นดินตัวนี้ขอให้มีลาวขอให้มียืนยันต่อไปสัวฟ้ากระดานอันนี้หมดทุกคนนะคือเมตตากับปัตตาเช่นเดียวกันขอขอบใจสบายดีขอบใจหลายเดือดทานเด้อขอบใจหลายเจ้าโอเคพอดีงามเนาะเออเอาบัดนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งคลิปสักก่อนเนาะจะคอยโทรเข้ามาเด้อบัดนี้เด้ออ่ะมี 2-3 คลิปเพิ่นมาต่ำกันอยู่เมื่อกี้นี่อ่ะเนาะเสร็จเลยเด้อปปลาวพวกมึงบอกว่าประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยพวกมึงก็เขียนก็เห็นอยู่ไอ้ปึ้มทุกเล่มทั้งถึงพวกมึงก็เขียนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกมึงเขียนหาโคตรพอโคตรแม่มึงยังปกผักลัดถ้าประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงว่าทุกอย่างอันนี้พอประชาชนมาออกมาวิจารณ์ที่พวกมึงเฮ็ดซั่วหาดบายซีกับประชาชนทุกอย่างพวกมึงเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างไอ้เลวร้ายกับประชาชนพอประชาชนออกมาว่าพวกมึงก็บอกว่าพวกกูเป็นปฏิการพวกมึงบอกว่าพวกกูเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ก่อกวนบ้านเมืองเป็นผู้ก่อกวนบ่สงบเป็นผู้ออกมาก่อกวนบ้านเมืองเฮ็ดให้บ้านเมืองบ่สงบกูถามมึงแหน่ไอ้สัตว์พวกมึงก็เขียนเป็นประชาธิปไตยแม่นบ่ถ้าประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องอยากออกมาเว้าเรื่องที่พวกมึงเฮ็ดซั่วๆหาทุกวันกับประชาชนลาวประชาชนเขาก็อยากออกมาเว้ามาว่าให้พวกมึงเปลี่ยนแปลงอันนี้พอพวกกูออกมาเว้าพวกมึงก็จับเข้าคุกจับไปสัมมนาไอ้สัตว์กูถามมึงพวกมึงเอาสมองส่วนใดมาคิดไอ้พวกพรรครัฐไอ้พรรคสัวห้าไอ้พรรคสันเลวคันสันพวกมึงก็อย่าเขียนด้วยล่ะไอ้สาธารณรัฐประชาธิปไตยพวกมึงฮู้จักบ่คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นจังใดไอ้สัตว์เขียนไปได้เนาะพวกมึงบ่คิดเลยหัวพวกมึงอ่ะสงสัยมีแต่ขี้แก่ๆวะ
ไอ้คุยไอ้คุยไอ้ไปผู้บริหารพรรคมิเตอร์ทุกวันน่ะออกพรรครัฐสปป.ลาวพวกมึงบอกว่าประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยพวกมึงก็เขียนก็เห็นอยู่ไอ้ปึ้มทุกเล่มทั้งถึงพวกมึงก็เขียนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกมึงเขียนหาโคตรพอโคตรแม่มึงยังปกพรรครัฐถ้าประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงว่าทุกอย่างอันนี้พอประชาชนมาออกมาวิจารณ์ที่พวกมึงเฮ็ดซั่วหายไปสี่กับประชาชนทุกอย่างพวกมึงเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างไอ้เลวร้ายกับประชาชนพอประชาชนออกมาว่าพวกมึงก็บอกว่าพวกกูเป็นปฏิการพวกมึงบอกว่าพวกกูเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ก่อกวนบ้านเมืองเป็นผู้ก่อกวนบ่สงบเป็นผู้ออกมาไอ้ก่อกวนไอ้บ้านเมืองเฮ็ดให้บ้านเมืองบ่สงบกูถามมึงแหน่ไอ้สัตว์พวกมึงก็เขียนเป็นประชาธิปไตยแม่นบ่ถ้าประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องอยากออกมาว่าไอ้เรื่องที่พวกมึงเฮ็ดซั่วๆหาทุกวันกับประชาชนลาวประชาชนเขาก็อยากออกมาว่ามาว่าให้พวกมึงเปลี่ยนแปลงอันนี้พอพวกกูออกมาว่าพวกมึงก็จับเข้าคุกจับไปสัมมนาไอ้สัตว์กูถามมึงพวกมึงเอาสมองส่วนใดมาคิดไอ้พวกพรรครัฐไอ้พรรคซั่วห้าไอ้พรรคซั่วเร็วคำสั่นพวกมึงก็อย่าเขียนด้วยล่ะไอ้สาธารณรัฐประชาธิปไตยพวกมึงฮู้จักบ่คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นจังไดไอ้สัตว์เขียนไปได้เนาะพวกมึงบ่คิดเลยหัวพวกมึงอ่ะสงสัยมีแต่ขี้แก่ๆวะไอ้คุยเข้ามาคืนอัพบาดนี้อันสองสายอันเพิ่นโทรมาต่ำกันผู้ข่าสิอยากอธิบายน้อยนึงเนาะบ่แม่นว่าโทรบ่ได้เด้อเมื่อยังมีคนเว้าอยู่มันต่ำกันก็ให้ลั่นจักเทื่อหนึ่งสองเทื่อแล้วก็ให้หยุดถ้ายังลั่นมาอยู่มันก็ไปรบกวนผู้เพิ่นเว้าเนาะคันว่าโทรเข้ามาผู้ข่านี่ก็รับรู้แล้วเนาะบัดนี้คันมันค่าความเว้าคนแหละมันก็สิให้เฮ็ดได้เพิ่นเว้าอยู่เนาะอยากให้เข้าใจจังซี่เด้อเพราะว่าพวกทานเปิดมือถือหั่นพวกทานล่ะบ่ได้ยินซะเสียงเพิ่นเว้าเวลาพวกทานโทรเข้ามาน่ะแล้วก็บ่เห็นว่าผู้ข่าเว้าหยังถ้าว่ายังได้ยินมีคนเว้าอยู่ก็บ่อยากให้โทรเข้ามาเนาะให้ต่ํากันน่ะนะบ่อยากให้ต่ํามันเสียความรู้สึกที่ผู้เพิ่นเว้าเฮาก็กําลังนั่งฟังอยู่บัดนี้เฮาก็รับกันบ่ได้โทรเข้ามาก็บ่ได้มีประโยชน์หยังหมดเนาะอยากให้ว่าเวลาผู้ข่านั่งเว้าจังซี่น่ะโทรเข้ามาโลดเออผู้ข่าสิเว้าหยังก็อย่าอยากเว้าก็โทรลัดความเว้าผู้ข่านี่ได้แต่ว่าคันแม่นสมาชิกเพิ่นโทรมาแล้วมาลัดเพิ่นหั่นแม่นบ่ได้เออเว้าซั่นซะไปผู้ข่าจะบ่ได้อติของเพิ่นออกแล้วรับผู้ใหม่บ่ผู้ข่าก็ต้องอนุญาตให้เพิ่นเว้าจนจบแล้วจังค่อยได้อยากให้พี่น้องโทรมาได้ผู้ข่าบ่ได้ติแต่ว่าคันฮู้ว่าต่ําหมู่ปึ๊บแล้วเสียงลั่น2เทื่อแล้วให้หยุดเลยอย่าสุดไปป่าฮอด4 5เทื่อเนาะบ่ได้มีประโยชน์หยังหมดบ่แม่นว่าโทรเข้ามาบ่ได้เข้ามาได้แต่ว่ารับบ่ได้เนาะอยากเว้าจังซั่นซะอ่ะบาดนี้อยากให้อธิบายหน่อยนึงเพราะว่าผู้เพิ่นเว้าอ่ะเพิ่นเว้าอยากให้ผู้ฟังหั่นได้เข้าใจเนาะว่าซั่นจะไปนี่ก็อยากให้พี่ให้น้องได้ฮู้เวลาเฮ็ดรายการเฮาต้องฮู้จักว่าโอเคเวลาปากผู้ข่าเว้าแวะๆจังซี่น่ะโทรเข้ามาโหลดบ่เป็นหยังตัดความเว้าผู้ข่ามันก็บ่ได้เสียหายแต่ว่าสมาชิกโทรเข้ามาคันเฮามาตัดผู้ข่าก็รับบ่ได้ผู้ข่าก็ต้องได้ปล่อยเพิ่นเว้าเนาะเออเว้าซั่นจะไปอันนี้ได้อธิบายกันเพื่อว่าจังหน่อยว่าเป็นหยังโทรเข้ามาบ่ได้บ่แม่นบ่ได้ใดๆเทว่าผู้ข่ารับบ่ได้เออว่าซั่นซะอ่ะมื้อนี้ก็อดีแล้วแหละแล้วก็คลิปเนาะคลิปที่เฮาเอามาให้เห็นก็ให้พวกเฮาฟังนําเพราะว่าลางเทื่อก็บ่มีหน้ามีตาเขาเจ้าออกมาเฮาก็อยากให้ฟังความจมเออความจมเพราะว่าเป็นหยังเดียวนี้เอาหน้าเอาตาออกมาหลายก็บ่ได้เออมันสิจัดการโลดก็อยากให้พี่ให้น้องหั่นได้ฟังนําเรื่องประชาชนจมหรือความทุกข์ความยากนี่แหละของพวกเฮานี่แหละเฮาต้องฮู้จักแม่นบ่คือเมื่อกี้นี่แม่นฝรั่ง2เนาะเพิ่นโทรมาเว้าก็ถูกต้องสมัยแต่กี้พวกเฮานี่อันเป็นนักเรียนนี่ใกล้สิจบโรงเรียนคือว่าไปบ่ทันบ่นี่เฮาก็ได้บวกได้ผู้ข่ายังในอดีตเคยได้บวกเดือน1,600เด้เออยังบ่ทันได้กําลังสิอันน่ะเข้าเป็นนั่น
เหตุล่าเหตุการณ์เพิ่นกันยังผู้ขากันยังสมัยยังได้เงินได้เดือน 1,600 กีบว่าฉันจะไปหาเห็นบอกบ่ได้เป็นธรรมดาไรเห็นเป็นจังซี่ก็ได้ลูกสาวให้สาวหน้าได้ดิบ่ได้มีเส้นมีสายย่างนําไผว่าฉันจะไปมีแต่เฮียนจบแล้วเพิ่นบรรจุเข้าไปเฮ็ดทันเฮ็ดนี่แล้วก็ได้เงินเดือนได้เงินเดือนก็ได้เดือนนึง3,500 เว้าซั่นจะเว้าซื่อ3,500 สมัยตะกี้หลายเด้อบ่ได้น้อยได้ว่าซั่นจะไปเดือนนึงเฮาได้เทื่อนึงเห็นบ่เฮาก็ยังเลี้ยงกันกุ้มได้บ่แม่นว่าบ่กุ้มได้เว้าซั่นซะเนาะความหมายน่ะสบายดีสบายดีเซิญเลยเซิญเลยท่านเซิญเลยเจ้าเจ้าโอ้ข้าพเจ้าก็หาบ่กลับมาเจอประเทศลาวได้ถึงโควิดมันกินเลยมองมันยังขึ้นมาได้หายสาบสูญไปโดนหลายเติบเพราะว่าไปเหยียบยำทำไรประเทศศาสตร์บ้านเมืองมาลองเบิ่งเฮ้ยกลับมาเลยมาตู้ฮะเนี่ยเจ้าไอ้พวกไอ้มูนี่ไฟดาจังไรมันก็บ่ตื่นบ่เต้นดอกเพราะว่าพวกนี้มันอุ้ยความรู้ตาคือดาลิ่งนี่แหละตาลิ่งนี่แหละตาเหลินนี่นี่แหละขาไปฮอดบ้านปักพุทธยังปักใต้ดับวันนั้นปักขากระล่อมบ้านมันสิมีแม่ยังเลี้ยงมากกว่ามากล้วยอยู่มาเชิญเอาคนล่าไปคอยเกือบได้มันเชิญไปแล้วมันเอาไปขาดหิมพี่ดูตายตายตายแล้วแบบนี้ว่ามันขายเอาเชื่อว่าขายจนบ่เหลือบ่ร้อยเอ้ยตัวก็คนมากนอกอีกใต้ติดโควิดมาโอ้เกือบมาบ่ทันมาทางเมืองไทยใครเลยไทยเข้าไปตัวเลยเศร้าโอ้ยังว่าเจอเด้อพี่น้องเลยพ่อแม่ลูกหลานทั้งหลายผู้ใดที่เชื่อมันก็เชื่อไปซะตัวก็ให้มันตัวไปซะพวกขาพวกนี้พอออกมาจะทำพวกอันจบหูเงี้ยลิงหนุ่ยปัญญาพวกนี้นะมีสมองขึ้นกับลิงอ่ะนะบ้านไม่รวยยังกินอันนู้นกินเกียดอยู่ก็เก่าเลยบ้านของพวกย่างก็ได้มีแม่มันยังมันเขียนชื่อก็คือยังบ่ถึงบุญยังน่ะจะไปเชื่อมันเด้อมาแล้วเกือบตายรอดตายมาแล้วเป็นยังไงกันยาโอเคอันว่าอันนั้นอันนี้ดีอันนั้นอันนี้ดีมันว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้หลงกลให้หลงลมถ้าลมของไม้ของมันถ้าไฟป่าแห้งขึ้นสูงหลายกว่าเก่าโอ้เห็นแต่เห็นแล้วใจโตนพวกเด็กหน่อยพวกเขาขึ้นใหม่เปียกงานการก็บ่มีเหตุโอ้เห็นเขาตกงานตกหลาตกงานโอ้ขี้ละไอ้ตาผู้ให้ไอ้โจรกันหลายมันติดจมติดยากันออกมาจะเมืองไทยก็โอ้ยมาหลงมาจมอยู่ในเห็นตอนนั้นเขตเท่านี้โอ้ยเป็นใจโจรไปเมืองอะไรชีวิตผู้ใดกับพวกผู้นั้นคือพวกภาครัฐมันผมมันขู่จะมันเอาสมบัติเสียสิทธิ์เงินก็วันข่าวไม่ได้จอนะว่าวเลยมันได้มันเอาวัดเอาจนวัดโอ้ผมมีจนบ่อชิบ่เอาอันภาษีมันเก็บแม่มันเก็บเล็กเก็บหน่อยเก็บเก็บชิบเท่าไรมันเก่านะได้เท่าไรมันเก่าคือนักข่าวออกมาเนี่ยถึงวัดอะไรก็ถึงวัดเรื่องนี้มันขายจนเบิดเลยบาทที่เจ็ดก็มีปัญหาเพราะเจ็ดเจ็ดก็บ่เอาเงินไหนมันเจ็กกับปัญหาตกหลายเลยมันบ่มีออกข้างออกเลยเจ็กก็ได้คือประเทศพวกการสหรัฐอเมริกาครับพวกยุโรปเขาคมเขาฟ้องเขาห้องโอ้ยเดี๋ยวนี้มันก็กำลังที่ซื้อเสื้อผูกคอมาแล้วก็ที่วิ่งก็ได้ยังไปมีเรื่องยองกุ้งอีกโอ้ยนักอีกเขาเอาเรื่องอเมริกาเอาเรื่องนี่ปืนเบาแอ้งนักขึ้นไปนะจะไปเจอไปฟังเนอพี่น้องเอ้ยพี่น้องมันยังบ่ตื่นยังบ่ลุกจากก้มฝันนี่พี่น้องสิกลายเป็นขี้ขาดเก่งหันจนเบิดกระเกลหันนะพี่น้องยังมาอันไหนก็ยาอันไหนก็ยาอันไหนก็ยานอันนี้ก็ยานอันนั้นก็ยานให้มันไปให้มันโหลดให้มันโหลดให้มันโหลดเอาเงินไหนมันละก็แล้วดอกเอาเงินไหนมันละก็แล้วดอก
มันบ่ได้จักเทื่อมันเอาได้เทื่อ1เทื่อ2ก็เอาเทื่อ3ก็เอาเอาไปฮอดเทื่อ100จนเจ้าตายจากมันมันจะพอยอมบอกนี่ที่บอกให้เรื่องความตัวของมันนี่บ่มีบ่นสิเปรียบเทียบได้ก็จักสิเว้าได้ใดเขาไม่ต้องก็ออกมาปลายจะรถจะไปคุ้มไปฝ่าปลายแล้วมันไปรถจะยังไงพวกมันไปฝ่าลอยแห่งมันมาแบ่งของคนเล่าจับแข่งมันมีแต่ของเขาอดทั้งนั้นเพราะเราไม่มีเงินจะลงทุนน้ำเขาก็จะปากจะจืดไอ้เดียวหายเจ้าอะเจ้าเรียนไพ่ก็ลงลอยหนึ่งจะสิลงลอยหนึ่งจะเขาเอาไปฝ่าไปลงมันเขาบอกหายเจ้าลงหรอเขาก็นักเรียนกันไอ้ชื่อไว้เด้อพี่น้องอันลูกหลานอยู่ในประเทศทั้งหลายอย่าซึ่งไปลงกวนของมันเดี๋ยวนี้มันจิบเอาพวกเจ้าไปเยี่ยนอยู่บ้างเบียดบ้างเจ้าหันทั้งบ้างกินจนเบิดเพราะว่ามันอยากเปลี่ยนคุ้มเบาอยากเปลี่ยนภาษาอยากเปลี่ยนตัวหนังสือเล่าอยากให้พวกเจ้าลงตาเรื่องตาเรื่องคุ้มลงตาบอกอยู่มากนอกไปเลยตายอยากเป็นเจ้าเป็นได้ไปไปแล้วก็ถึงวัดตัวมาบ่ได้ก็สิตายเมื่อพอมีเด็กยังข้างนวลยังบักหลายๆเด้อเจ้าเจ้าเจ้าตายเอ้ยฮะแล้วอย่าไปเชื่อไปฟังมันคือไว้ตายหาก็มาฮอดโอเคสามสี่ห้าเดือนนี่ยิ่งตัวแล้วเด้อเอาโอเคเนาะโอเคโอเคผมไปทางวัดกูทุกคนโอเคอ้าวขอบใจหลายๆเจ้าโอเคปรากฏว่าจะมีผู้โทรมาหลายอยู่เด้เนาะเวลาผู้ขาเว้าอยู่เพิ่นก็โบโทรเข้ามาบาดนี้ก็เซินเนาะคือสิแม่นเมื่อกี้นี่ก็ของฝรั่งนึงเนาะเพิ่นกำลังสิโทรเข้ามาเมื่อกี้ตำกันแต่ว่าเพิ่นก็ตำเทื่อเดียวแล้วเพิ่นก็หยุดก็แสดงว่าเพิ่นสิเข้ามาแล้วว่าซั่นซะบาดนี้ก็ให้เพิ่นเข้ามาหน้าในสิ่งเหล่านี้นี่แหละพวกเฮาจังค่อยว่าต้องได้มาเว้านำกันได้ออกความคิดความเห็นเฮามาเปรียบเทียบสมัยแต่กี้กับสมัยเดียวนี่มันต่างกันที่สุดเลยว่าซั่นซะสบายดีเสิร์นเด้อท่านเด้อว่าสิบ่มีผู้โทรเข้ามาหลายคนอยู่ในมื้อนี้ก็ได้เจ้าโอ้ดีดีแล้วโอ้มีเสียงใหม่เข้ามาอีกเจ้าเจ้าอือฮึเจ้าใจเด้อฮะพร้อมกว่านี้โอ้ขอบคุณใจที่เพิ่นนั้นสนับสนุนรายการของเฮาขอให้ขอให้มันได้นะยืนยืนยืนยงยงกันไปรายการของเฮานี่นะเจ้าขอบคุณขอบใจหลายที่เข้ามาสนับสนุนอันนี้ข้าพเจ้าก็มีเรื่องหนานี่แหละขอให้พี่น้องฟังเจ้าเรื่องหนึ่งแม่นหนาเมื่อนี้ข่าวคำว่าเก็บเงินเก็บคำนี่ก็เรื่องเก็บเงินเก็บคำมันที่พ่อให้ฟังนะมันอยู่เมืองหนึ่งไปจะได้เลาะเยี่ยมนะเจ้าเมืองเจ้าเมืองอาสะพอนเนี่ยมันเขียงไหนเนาะครับตะบูทางใต้เนี่ยนะเจ้าเมืองอาสะพอนเนี่ยชื่อว่าทานคำแพงเพชรคุ้มพรประทันเป็นกระดมประชาชนเก้าหมู่บ้านอังขัวกินดีก่อนเจ้าเจ้าว่านั่นเป็นลงยาว15เมตรแล้วก็กว้าง15เมตรเอาประชาชนเก็บเงินประชาชนเอาแรงงานประชาชนไปสร้างว้าวมึงดูคือบรู้ได้แหละอันนี้เขาเว้ามือวันพุธแล้วข่าวเจ้าก็เว้าอยู่เขียงหัวพันเขียงฝานาเรื่องว่าพันธุ์แห่งก็เจ็บเอาเงินประชาชนครอบครัว165,000กิบร้อยหกสิบห้าพันกิบครอบครัวหนึ่งเตื้อไปเลี้ยงไปจ่ายเงินเดือนให้พวกกองหล่อนพวกกองหล่อนนี่ไม่ใช่แตกเงินอย่างขอโทษนะมันมีเรียกอย่างแม่นเลยล็อกจับประชาชนมันมือเฮ็ดเรียกอย่างวะพระเจ้าเคยว่าของปีกายเนี่ยคุณเขาไปลักตัดเสาเหือนไปยังบุมีนะชีว่าหู้จักว่ามันไปเอาไปที่ไว้อย่างกองหล่อนแม่นเสาเหือนพ่อแม่ไปให้ไปนากลับมาเสาเหือนนาบางเสาก็ถือตัดไปแล้วเสาเหือนมันบุมันเข็มมันบุมันนาโมเมนต์นะก็แล้วในโมเมนต์เข็มโมเมนต์นะมันอย่างบ่วงมันซ่อมได้มีแบกบ่ห้ามไปได้เป็นอย่างกองร้อนบ่มีตาแล้วเป็นอย่างซึ่งมาซื้อก่อนว่า
เก็บเงินประชาชนครอบครัวหนึ่งร้อยนะ165,000ทีเขามันก็ชัวร์อีกทีได้อันนี้แหละเพราะอันว่าลูกหลานเขาว่ามันบุพิษบุพิษบัวยอดอย่างเนาะหนึ่งกองร้อนก็เสียแตกน้องประชาชนประชาชนจิบพักจิบนี้ก็ไปจิบพักขี่ของเขาไปขุดดินขุดนั้นเลยพักเหลือต้นหนึ่งไปนอไม่นอนไปนั่งขายยกครอบทางไปปูไปกล้วยปูนั่งอันควบอยู่ตลาดตากฝนตัดสีตรงนี้ว่ขอไปเก็บน้ำเขาแม่นะแล้วประชาชนเราไปทาสเขาใดอันนี้นะครับเจ้าบอกว่าเขาดีที่เอาไว้เห็นอย่างเอาไว้เห็นอย่างจังซะแหละข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาฟังว่าคุ้มชั่วซ่าของอาดาลัทธิอันอาดาฮัตด้วยนี่แหละอย่าลืมว่าเมื่อวันที่19ผ่านมาเนี่ยวันที่19ผ่านไปมันเฉลิมฉลองกัน130ปีมันเกิดของนี่แหละของทาสคอมมิวนิสต์ทาสคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์นี่แหละมันเฉลิมฉลองกันอยู่เมืองอยู่เชียงหวังอะไรนะอยู่ท่าแขกนี่นะท่าแขกฉลองลุงฮูเนี่ยเขาแฮกันไปนี่เขาประกาศตัวเขาโอวอลกิติกรพี่น้องฟังไหมเจ้าโอประกาศกันมาเขานี่คิดตายไปซาดใส่กระเตะใช้ไปขอไปท่านรับใช้อะโนชิมินกักเนาะพวกนี้นะแล้วอย่าลืมเนอะอยู่เชียงหวางเป็นดินแดนเราของเขาเลยเจ้าแม่นะเพราะว่าพวกนี้มันมัดไปใส่ที่ว่าฟังมันก็ร้อยห้าสิบสี่ข้าพเจ้าเคยบอกแล้วมันก็ร้อยห้าสิบสี่เห็นกันอยู่ชาแนลนี้เห็นกันหันหนึ่งพอหลังจากที่ฝรั่งพื้นเสียสงครามยุนยิงสู้เอาเอินว่าชิบสองชูไทยแล้วแล้วเป็นว่าหนาหนาตกลงกันไทยฝรั่งถอนออกจากอินโดจีนออกอินโดจีนเนอะแล้วในกำหนด300มือให้ถอนดอกยาคานุ้ยและให้ฟังกองทัพทหารต่อสามมาให้ปล่อยนักโทษฝรั่งที่เป็นเซเลสซึบอยู่อันดับ12จุดไทยเดี๋ยวนี้เป็นผู้หันภายในสามมือสามสิบมือขอโทษภายในสามสิบมือไปในสาวเชื่อให้ถอนทหารออกจากอนาออกจากอนาอินโดจีนท่านภายในสามวันมื้อแล้วให้อนาคอนเวียดคอมมิวนิสต์พวกเวียดคอมมิวนิสต์ออกจากลาวออกจากกัมพูชาเซ็นกันมื้อวันที่20เดือน7ท่านก็154มี9ประเทศสำคัญอันนี้แหละไหลสีสวัสดิ์แก้วบนพันมันแสดงว่ามันอันนี้อาจจะเคยเจรจาหัวตาหน้าของอนาอนามเบียร์ลาอิสระรับประชุมหยุดยิงกับพวกฝรั่งว่าสันมันเส้นกับยุ่งน้องฝรั่งพี่นะอยู่ยูเซเนลพี่นะรบพี่นะมันโมเมนต์เส้นกับยุ่งขังไข่สีสวัสดิ์โอ้ไผ่ลูกน้องอันสั้นจำพวกฮานอยวันนี้ฟังเราไว้สู่คนที่ตายไปฮอดเมื่อใดสู่ก็เป็นทาสของหุ่นจีวินแล้วแน่ๆสู่สาบานกันสักท่านอย่าลืมว่าพี่น้องลูกหลานที่โมได้ยินที่เมาคืนเลยฟังมันก็ไม่ห้าที่ชี้เส้นยูเซเนลมันโมเมนต์เราเอาได้เอกลักษณ์ตอนนั้นเอกลักษณ์เราเป็นพันพันที่สิบเก้าเดือนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าโมเมนต์เซ็นอยู่ชาแนลมันเซ็นอยู่ปารีสจึงแมนเสด็จเจ้าลาชีวิตเราเขาสมัยนั้นก็แมนพระเจ้าสีสว่างวงพร้อมด้วยองค์มงคลรัชกุมารจึงแมนเสด็จจะนามเจ้าสีสว่างวัฒนาในยกมาเมืองฟางก็แมนเสด็จเจ้าบุญรุ่มเห็นกันแล้วเมืองฝรั่งหันก็เป็นประธานประเทศของฝรั่งก็เป็นแวงซังโอเรียนแล้วก็มีนายกของเพิ่นก็ชื่อว่าออริเกย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีก็ช่วงยุคที่ทำของเพิ่นอยู่เมืองฝรั่งเจ้าเฮ็ดอย่างกันเช่นกันต้องมีช่วงยุคที่ทำประกันนำชื่อว่าโอโรเบ
หรือกูอยู่ไว้เริ่มอันนั้นบ่แม่น1,905 1,905บ่ได้บ่มีหยังเกี่ยวข้องทั้งหมดของเราแม่น1,949แล้วเป็นหยังวันที่10วันที่9วันที่9เดือนกรกฎาคม1,954อยู่เจเนวมีเก้าประเทศเซ็นกันให้เวียดคุมนิดขอนออกจากลาวออกจากกัมพูชาหันนายพัมบันดงนี่คือนายยกของประเทศจีนชื่อว่าฮานจูเอ็นไลปีไผ่ถอนเพราะว่าฝรั่งบิดเหม็นฝรั่งนี่กับประเทศจันทนาบอกว่าต้องให้ถอนออกถ้าว่าบดเวียดจามคอมมิวนิสต์บ่ถอนฝรั่งเนาะจะบ่ถอนออกจากอันนั้นอินโดจีนเหมือนกันแต่เรื่องบอกเมื่อเป็นเรื่องซ้ำแล้วพวกเซ็นกันเรียบร้อยแล้วหน้าที่เซ็นกันเมื่อวันที่สาวันนี้ตกลงกันบ่ได้จนฮอดมือใหม่วันที่3/5/50จึงมาเซ็นกันเพราะมันลงจึงมาเซ็นมันบ่อยากถอนออกจากเราอยู่ไว้แล้วมันเซ็นแล้วพวกที่อยู่ในเวียงจันทร์พวกอยู่ที่หนองคายพวกนี้เนี่ยอยู่ไหนอ่ะในเวียงจันทร์นี่มันถอนออกไปเขาที่ลงไปเวียดนามไปแต่ว่าพานะทั้งนั้นน่ะซิโนบ่ได้ทางสวรรค์บ่ได้เพราะว่าทางใต้นี่ฝรั่งยังถอนบ่ได้บ่หมดเกลืออือฮึพอทางใต้นี่มันยังเป็นของฝรั่งอยู่เพราะว่าเอาเซ็นกระดานที่17เป็นเส้นขนานกันระหว่างเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ตามใดที่ว่าเวียดนามเหนือเวียดนามใต้หันก็มีการเลือกตั้งรัฐบาลไว้หมายก็เส้นขนานที่17ต้องปิ่นทรายแดดเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อยู่ดังนั้นเขาอยากลงเวียดนามใต้เขาจะไปกวนเวียดนามใต้จ้าซึ่งไปทุกยุคแล้วคนเกเรจ่าเขาบอกออกจากเครือมันหน้าด้านหน้าเหมือนพวกนี้นะจะบอกพี่น้องประชาชนไรหัวคนนี้พวกนี้นะหน้าชีพวกเจ้าเนี่ยดินดอนต้นหญ้ามันดูเสียงหลังมันดินดอนต้นหญ้าคนเราเขาบอกว่าเขาชื่อขอโจยันเขาที่คอยยกย้ายกันออกไปเขาบอกออกเดี๋ยวนี้ถึงเดี๋ยวนี้มันจับตีแล้วตั้งแต่1,954ชื่อไว้ลูกชื่อไว้หลานชื่อไว้พี่น้องตาลุงอาวาชื่อไว้เมืองเสียงหลังประชาชนอยู่ในเสียงคำวันไรพวกนี้นี่ให้ได้ย้ายให้เขาอยู่บ่แม่นดินดอนต้นหญ้าของเขาบ่แม่นบรรพบุรุษเขายังบ่แล้วเขายังมาแสดงความโอ้หังมาเฮ็ดรูปบรรพบุรุษเขาไอ้พวกนี่แหละลูกข้าของฮานอยเนี่ยไปม่วงไปคานไปกล้าไปไหว้ย้อนน่ะเอาจือไว้มีไผไปกล้าไปไหว้ย้อนน่ะนั่นแหละมันเป็นศัตรูกับคนเราของเขาพี่น้องเจ้านั่นแหละมันเป็นศัตรูของเขาจะจูเอามันไว้พวกนี้นะเจ้าเห็นปะมันว่าพวกเจ้านี่ยังคิดว่ายังนาดินดอนตอนนี้อันนี้เป็นของพวกเจ้าพวกเจ้าต้องได้สู้ได้อะไรเขาดีไรมีพวกไหนคิดว่าให้ไทยพวกเขาไรแม่นะเออแล้วเฮ็ดจังใดแล้วจะเฮ็ดจังใดเพื่อจะเอาไปดีเอาคืนเดี๋ยวนี้เขาหูอยู่ว่าประชาชนเราเขาที่ทุกข์ยากลำบากมาทุกมือนี่นะเป็นยอดไผ่ถ้าว่าบ่มีคุ้มมิตรนี่นะแม่นเขาบ่ทุกข์ไหนแม่นแม่นถูกต้องอันนี้ท่านมันบ่มีคุ้มมิตรคันบ่มีแก้วเขามาเราเขาเคยมีศัตรูกับสยามกับไทยเริ่มแต่เขาได้อานาเมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่เขาได้อาณาออกจากสนาม1,989มา1,889ไปเขาบ่เคยมีศัตรูกับบ่เคยมีการยิงกันกับสยามกับไทยไรแม่นฮะแม่นเอายิงฤๅษีบุรีก็เป็นเกลนี่ไปชอกเรื่องคนสามบ้านหมู่บ้านนั่นแหละเจ้าเราเอาเหตุการณ์สร้างการสามาก็มีแต่แกวเขามาจุดมาเผาแล้วก็มาหาว่าอาณาว่าเป็นพวกอันนั้นเดี๋ยวเราไปเห็นจริงๆเลยมันแก้วเขาประเทศเห็นหรอทหารเขาจับได้กองทัพเราเขาจับได้แต่ต้องบอกว่าผู้พี่แก้วมาตายเดี๋ยวนี้45ปีเขายังคนกันบ่มาเจอพี่น้องอือ
เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าได้ยินมือนี่เข้าหูข้าพเจ้าเริ่มตั้งแต่เรื่องพยาธิโควิดมาเดี๋ยวนี้ยืมเงินต่างประเทศนี่เกือบ200ล้านแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเอาจังไหนพวกเจ้าที่ให้ไปลูกหลานพวกเจ้าใช้นี่ไปห่อใส่ดินดอนต้นหญ้ามัดมือมันก็หมดไปอย่าลืมแผ่นดินเราเป็นดินแดนพญาแทนเป็นดินแดนพญานาคมันรูดุมสมบูรณ์แต่จังใดก็ตามเขาต้องได้ไรพวกนี้หนีพอยากลูกหลานเลยประเทศเขาอยู่ทะเลทรายข้าเจ้ายังสร้างได้ประเทศข้าเจ้าเอ็ดจังใดบ้านเมืองเราสร้างงานสร้างงานเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นมาประชาชนบ่ได้ใช้นุกตัวอย่างพี่น้องอยู่เมืองเราฟังมึงดูประเทศบรูไนประเทศบรูไนอยู่ใกล้ๆนี่เนี่ยสัมปชิกขององค์การอาเซียนนั่นแหละมันมีบ่อน้ำมันประชาชนบ่ได้ใช้บ่ได้จ่ายน้ำมันไหนเฮียนบ่ได้เสียเขาหูหมอบ่ได้เสียเม้นเงินของขายน้ำมันเป็นผู้ใช้ประจ่ายมันเห็นหรือเปล่าพี่น้องแล้วมังเราสร้างเขื่อนขึ้นมา560เขื่อนเดี๋ยวนี้คนเราใช้แพงไฟน้ำกระแพงไฟกระแพงบนทางครับพี่ก็ปวดก็เคเดี๋ยวนี้เห็นจะไรบนทางเห็นเอาอย่างแรกเอาบรรทุกรถบรรทุกหนักเดี๋ยวนี้ทั้งเหมือน13เดือนข้าพเจ้าเนาะทางที่สามเดือนเดี๋ยวนี้เพพังนะเพราะวันจีนมันใส่ขนรถบรรทุกนะขนเครื่องมาเฮ็ดแต่ทางรถไฟเพิ่นแล้วก็ไปเฮ็ดแต่นาเนี่ยทางด่วนเพิ่นเนี่ยรถเป็นระบบพี่น้องอันนี้เขาจะเฮ็ดในทุกวิธีทางที่เบื่อที่เมามันที่ฆ่าคนเราดีพวกเจ้าที่ให้เขาฆ่าฮอดมือใดพวกเจ้าที่ให้พวกเขาฆ่าพวกเจ้าไปเขาดูแลพวกเจ้าบูมิติมีมือบ่ที่รับหูรับตาอยู่บ่เอ็ดจังใดอยู่เมืองอยู่ท่าแช่งมองคำวันในแต่อย่างคนเรามันบ่แม่นเป็น 90% ของแก้วได้ยวนประเทศเราได้เป็นอย่างพวกเจ้าบูมีมือมีตาพวกเจ้าก็เห็นว่าบูดลีกายได้เนาะมีหัวหน้าศาลบ่มีอายการบ่เจ้าแม่นละเอ็นยินเล่าเขาให้เขาว่าใหญ่อย่างไรพี่ลูกพี่น้องเอาใช่ไหมอันนี้เลยเอาเฮ็ดยังให้พวกเจ้าเฮ็ดแต่จะชูบอกกันว่าใครเฮ็ดยังยืดใจถูกต้องเจ้าเฮ็ดรถแม่แหละบอต้องบอกเขาเอามีเรื่องเขาเฮ็ดพวกลุงพวกป้าพวกเอาพวกอาพวกป้าลุงอยู่ที่มีทันทีช่วยเรื่องพวกเจ้าได้ทันทีทันทีเลยเป็นพวกเจ้าเป็นผู้เฮ็ดเองขอเจ้าที่แล้วพี่น้องแม่ล่ะเจ้าเป็นพ่อคิดถึงไอ้พี่น้องบุตรคนอายุมันอายุมันคนเยอะอยู่ดีมีแรงอยู่ผู้คนสู้ๆเขาเนี่ยโอเคขอบใจหลายเด้อท่านเด้ออยู่ดีมีแรงท่านโอเคตราบใดที่เลือดยังมีอยู่เขาต้องสู้เด้อเจ้าเจ้าเจ้าหลายที่ก่อนพบกันเมื่อนานเนาะโอเคพบกันเจ้าโอเคขอบใจหลายเนาะผู้ข่ากสิย่ำเนาะอันที่เพิ่นมาเว้าหันแมนเพิ่นเห็นพวกอันน่ะท่าแขกเมืองท่าแขกพากันไปกราบไปไหว้อีตาลุงโฮโฮจิมินเฮานี่แหละอีตาหนวดยาวนี่แหละเว้าจันจะไปเพิ่นเหลือใจเพราะว่าเป็นหยังเฮาคือมาไปนับถือพี่ลึกพี่ล่ําแท้ว่าจันจะไปไปกราบไปไหว้นี่แหละจังว่าอันกลุ่มคนลาวบางอันนั้นบางจําพวกเนาะก็ยังไปหลงไหลจักสิให้เฮาว่าแนวใดล่ะเห็นบ่กะลุงโฮนี่แล้วมาพาพวกเฮาแตกแสลกขาดอยู่นี่จะคอยเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ซุมื้อนี่ว่าฉันจะไปสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องได้เว้าน้ำกันต้องอธิบายให้เข้าใจเห็นบ่พาไปกราบไปไหว้มันหยังมันโมเมนต์พระเจ้ามหาชีวิตพวกเราน่ะมันเป็นแก้วแก้วแก้วกับแก้วคอมมอนิตหยังวะว่าฉันจะไปแล้วเดี๋ยวนี้พวกเรานี่มันก็มีหลายฝ่ายเนาะเฮาก็บ่จักสิเว้าล่ะผู้เพิ่นได้กินได้อยู่ได้อาศัยกันแล้วเพิ่นก็นับถือกันนั่นล่ะว่าฉันซะเฮาก็บ่อยากเว้าอยากว่าหรอกเอ้ามื้อนี้ก็จบก็งามทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขอขอบมกขอบใจน้ำพี่น้ำน้องมัดสุผู้สุคนเนาะที่โทรเข้ามามื้อนี้ก็ปรากฏว่าคือว่าบ่มีผู้ใดโทรสิโทรเข้ามาก็มีหลายคนอยู่ได้เนาะหลังเทื่อเพิ่นก็ไปหันไปนี่เพิ่นบ่ได้เข้ามาเมื่อเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็เจอกันเนาะมื้อนี้ฝรั่งก็ทั้ง1ทั้ง2เนาะเพิ่นเข้ามามื้อนี้เอาขอขอบมกขอบใจน้ำพี่น้ำน้องมัดสุผู้สุคนถ้าพวกเฮาเว้าหยังผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้ำน้องเนาะเอาพบกันใหม่เนาะในวันพุธเนาะสบายดี
วงหักเอาไว้แต่โดยเลือดและเชื้อ